สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพระหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับแหมกำลังเพลินอยู่นะฮะในเรื่องของเนี่ยฮะเปิดดูใน Facebook นะมันก็ยังรออยู่ว่าจะเข้ายังตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งดีๆมากมายมาให้ท่านนะรับชมกันเลยนะเมื่อเช้านี้ผมก็งงเลยนะโหมกระแสมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือพระรอดนะครับนะเราก็ส่องดูตรงนี้นะฮะนี่เปิดดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะเราก็เข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีศรัทธาอยากจะร่วมบุญนะครับในการที่จะซ่อมแซมพระอุโบสถนะครับของวัดปากคลองบางครกเดี๋ยวไม่นานเราจะจัดแบบเต็มรูปแล้วเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นสักอาทิตย์หน้าโดยประมาณแถวๆนี้นะครับก็จองกันก่อนเลยในชุดกรรมการนะครับส่วนตัวย่อยเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้นะตรงนี้เอามาก่อนเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านนี่ก็รออยู่วันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยรอเลยวัตถุมงคลเนี่ยผมได้เตรียมมาเป็นอย่างดีนะครับแต่รวมทั้งภาพด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเราได้มานะครับพิเศษเลยนะครับใครที่เป็นFC นะครับชอบวัตถุมงคลของพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวันนี้เนี่ยเรามีพระเนื้อดินทรงสัตว์นะครับเป็นพิมพ์ทรงครุฑอุดผงเก่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับมาให้เราได้สะสมกันวันนี้มีเพียงแค่2องค์เท่านั้นแล้วก็พระผงนะครับพุทโธน้อยนะครับเหมือนกับคุณแม่บุญเรือนแต่ว่าไม่ใช่ของคุณแม่บุญเรือนนะเป็นของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้หายากมากหายากมากกว่านะฮะนี่ฮะไอ้หนูองค์เล็กๆเนี่ยนะขาวๆเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูละเอียดอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมรอดูได้เลยนะฮะอันนี้นะอันนี้หายากกว่าพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนเยอะนะฮะอันนี้นะหายากกว่าเยอะนะฮะให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะฮะสภาพแบบนี้แหละนะครับเช่าได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พระรอดหลวงวันนี้เนี่ย ในช่วงค่ำผมได้เตรียมพระรอดนะฮะพระรอดหลวงหริพุนชัยนะครับเนื้อหอยสังกรรมการพิเศษซึ่งไม่มีให้เช่าบูชาที่ไหนนะครับอันนี้นะมาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของการเพียงแค่2องค์เท่านั้นนะครับและราคาก็พิเศษด้วยนะครับนะทีมงานผมยังขนาดถึงอ้าปากเลยงงเลยนะตื่นเต้น นะแล้วก็อันนี้นี่ของหลวงพ่อฤาษีดำนี่ให้ดูนะ นะไม่เป็นไรนะนี่เนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะตะกี้ทีมงานนี่โหต้องถือหนักต้องเดินมาดูเลยนะว่าเอ๊ะคืออะไรเนี่ยตอนแรกนึกว่าหลวงพ่อปานไม่ใช่อันนี้คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเนี่ยสององค์นี้สององค์นี้นะฮะเนี่ยครับอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดตามรับชมก่อนก็แล้วกันนะครับมีให้เลือก2องค์นะครับใครอยากได้องค์ไหนก็รับไปเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มานะครับเป็นเหรียญนะฮะอันนี้ VIP นะครับเหรียญที่ลึกบาหลี VIP เลยอันนี้เนื้อนวโลหะนะครับตอนนี้จาก4ตอนนี้มีคนสอบถามมาแล้วนะครับใครจะได้ไปนะครับอันนี้เหรียญนวโลหะนะฮะจำนวนการสร้างนะฮะหลักร้อยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะของดีมีน้อยนะครับแล้วก็เป็นของดีที่เราได้จัดเตรียมมาให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นไว้สะสมการเป็นเจ้าของการตอนนี้นะฮะนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมนี่ก่อนนะครับ
ชมเรื่องราวของพิธีหล่อนำเลิกของเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลาของวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเราได้เก็บภาพไว้นะครับนี่เริ่มแรกนะฮะปกติเนี่ยคนเขาจะแบบอะไรเปิดรับจองนะครับแล้วก็ค่อยทำพระแต่ที่เนี่ยแบบโบราณแบบเก่าคือทำวัตถุมงคลก่อนแล้วค่อยเปิดจองทีหลังนะครับหลังจากนี้นะฮะแล้วเปิดจองทีหลังเพราะว่าเป็นพระของวัดเพื่อที่จะนำเงินไปซ่อมพระโบสถนะครับหาปัจจัยไปซ่อมพระโบสถก็ทำแบบโบราณนะครับอันนี้นะฮะถ้าเราสนใจชมภาพตรงนี้แล้วเบื้องต้นนะฮะอันนี้เราไปร่วมพิธีด้วยแล้วก็มีหลวงเตี๋ยไปประกอบพิธีให้นะครับที่วัดเวรุวรรณารามนะครับอันนี้เทที่หล่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีรอนำเลิกเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับแล้วก็วันที่24ที่จะถึงนี้นะครับจะเอาไปเข้าพิธีนะครับที่วัดพุทธโมกข์ด้วยเดี๋ยวไปชมภาพครับครับนี่ครับก็คือภาพพิธีนะครับตอนที่ประกอบพิธีหล่อนำเลิกนะครับภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานะครับสวัสดีครับคุณสกลนะคุณหมวยด้วยนะฮะพี่ศรีฮาราด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเนี่ยฮะก็เอานะภาพยังไม่พร้อมเดี๋ยวเอาใหม่นะให้เห็นภาพกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างภาพพิธีนำเลิกนะครับพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับแล้วก็เทกันในวันที่เป็นมงคลนะครับโดยใช้ราชาฤกษ์นะครับเป็นการประกอบพิธีก่อนลำดับต้นเลยนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอนิดหนึ่งนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะภาพนะฮะสวัสดีครับนะพี่หมวยมาแล้วนะทักทายมาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็มีพี่หมิงมาแล้วนะฮะกล่าวทักทายด้วยนะคุณสกลมาแล้วนะพี่ศรีราชมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ชมกันเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะภาพอาจจะติดขัดกันสักนิดหนึ่งนะครับเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาเนี่ยคุณดูไซส์คุณดูขนาดนะจากมือผมเนี่ยนะความสูงเนี่ย 3.2 เซนนะครับ 3.2 เซนนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ขนาดโตมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเหรียญหล่อนี่ถือว่าใหญ่เหมือนกันถือว่าเหรียญใหญ่นะครับไม่ค่อยมีใครเขาจัดสร้างได้ขนาดนี้นะครับเหรียญเนี่ยน้ำหนักดีทีเดียวนะฮะกำลังขึ้นคอเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับอันนี้นะฮะสุดยอดเลยด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระสังทองนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นยันมหาจินดามณีนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับอย่างที่บอกไว้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยผมขอย้อนไปเอาภาพที่ไปพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ถ้ำบ้างนะแต่ไม่ใช่ขุนหลวงนะอันนี้เนี่ยไปถ้ำพุทธโคดมแล้วก็ไปถ้ำสุมโนนะครับซึ่งเป็น2ถ้ำที่อยู่ทางจังหวัดพัทลุงนะครับที่มีความสำคัญนะครับ2ถ้ำนี้พัทลุงตรังนะครับเรียกว่าเป็นถ้ำที่เราสามารถท่องเที่ยวได้ถ้ำจริงแล้วมันก็ไม่ได้ว่าน่ากลัวมากนะแต่ว่าเราไปให้ถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเนี่ยโอเคเลยนะครับเอ้าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีตอนเททองหล่อนำเลิกนะครับเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลาต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับเริ่มเฉยแต่แรกๆได้ของแน่นอนเดี๋ยวพอเปิดตัวปุ๊บมันไม่ทันเขาหมดแล้วก็หมดเลยนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับเนี่ยครับเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับในพิธีนะครับก็เราได้นิมนต์นะครับหลวงเตี่ยวัดเวรุวรรณารามนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับในลำดับปัจจุบันสุดท้ายแหละคนสุดท้ายที่มีอยู่นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะฮะอะไรล่ะเดี๋ยวหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรชอบลืมชื่อหลวงพ่อมากเลยหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรนะครับก็เป็นลูกศิษย์ในสายของลูกผู้สุขวัดประคองมาขันเท่านะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับและหลวงพ่อสำเนียงอยู่สาพรเนี่ยก็เป็นลูกชายแท้ๆนะครับของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับนี่ฮะทีมงานงงเลยดิงงนะจริงๆนะแต่ว่าท่านมรณภาพไปแล้วนะครับท่านบวชเป็นพระแล้วก็มรณภาพไปแล้วนะครับอยู่ที่วัดเวรุวรรณารามหลวงเตี่ยเนี่ยคือลูกศิษย์เอกของท่านนะครับ
ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุหลวงเต๋ก็เยอะแล้วนะไม่ใช่น้อยนะฮะ70กว่านะครับนี่ฮะท่านก็มากำกับในพิธีตลอดนะครับตั้งแต่กระบวนการนะครับรอนะฮะแล้วก็เหวี่ยงเนี่ยไม่ค่อยมีใครเขาถ่ายให้ดูแบบนี้นะฮะนี่รอเหวี่ยงแบบนี้เลยสดๆแบบนี้นะครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่าวิธีรอเหวี่ยงเขาหล่อยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะฮะกระบวนการพิธีทำแบบไหนถูกต้องไหมนะครับหลวงเตี่ยก็ใส่ชนวนบนศาลลงไปด้วยนะครับนี่ฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นพิธีที่มีความสำคัญนะครับว่าเริ่มต้นเลิกดีนะฮะเป็นราชาคือหมายถึงว่าทำอะไรแล้วเนี่ยคนก็ยอมคนก็ให้มันคนก็ผ่านอันนี้ก็คือความหมายของราชาเลิกนะครับนี่ฮะเนี่ยหลังจากที่เทชนวนใส่ชนวนโลหะแล้วเป่าไฟไปแล้วร้อนแล้วนะครับหลอมละลายแล้วนะครับก็เหวี่ยงพอเหวี่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาดูกันจากตรงเนี้ยจุดตรงนี้ว่าพิมพ์ที่เทออกมานั้นจะเป็นอย่างไรจะมีความงดงามจะมีความสมบูรณ์ไหมนะครับนี่แหละฮะก็เป็นกระบวนการหล่อนะครับเททองหล่อพระนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยฮะออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ฮะแหมถูกใจมากเลยคือสวยนะครับสวยสมบูรณ์มากนะครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นเหรียญหล่อที่เห็นตะกี้เนื้อเงินเลยนะอันนี้เนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อเงินนี้มีการจัดสร้างจำนวน67เหรียญเท่านั้นเองนะครับเช่าหาบูชาเหรียญละ 2,000 บาทนะครับ67เหรียญ 2,000 บาทถูกนะครับเพราะน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนั้นเหรียญละ 1,000 บาทนะครับ1,000 บาทเท่านั้นเองนวะถือว่าถูกมากแล้วก็เหรียญเนื้อทองชนวนเนื้อทองพิเศษนะเหรียญเนื้อพระสังทองนะครับอันนี้300บาทเท่านั้นเองนะครับมี 2,561 เหรียญนะครับไม่เยอะจำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าน้อยมากเนื้อนวะเนี่ยมีแค่108เหรียญเท่านั้นเองนะครับคนก็จองเนื้อนวะจองอะไรกันมาก็หลายนะฮะอยากหลากหลายอยู่เหมือนกันตอนนี้นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่เห็นกระบวนการตรงนี้อยากจะร่วมบุญด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะสอบถามมาได้เลยที่รายการของเราหรือนะครับจะเข้ามาที่รายการโทรเข้ามาก็ได้หรือว่าจะไปใต้คอมเมนต์ Facebook นะครับหรือจะไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะสามารถที่จะมาได้เลยนะครับนะอันนี้นะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยร่วมบุญกันก็แล้วกันตรงนี้นะครับนะอ้าวละนะครับแม่ Facebook นี่ก็มาแปลกๆแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับมันอะไรของบันก็ไม่รู้นะอ้าวนะเอ้าท่านผู้ชมชมไปแล้วนะครับชมเรื่องราวว่าพิธีการหล่อๆยังไงนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะลงเปิดจองในแอดไลน์อีกทีนึงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมอยากให้มันอยู่ระยะเวลาที่มันใกล้กว่านี้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงงานเสกก็จะได้เปิดกันแล้วนะครับว่ามีใครเสกบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวนึงซึ่งเป็นข่าวที่มีความสำคัญมากๆนะครับก็คือร่วมบุญสร้างศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับนะสำหรับเพื่อผู้สูงอายุนะครับของท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนนะครับวัดศรีสุดารามนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยนะครับคนก็ไปกันเยอะแยะนะครับผมก็ไม่มีโอกาสเลยเดี๋ยวคงจะไปวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับไปชมภาพศูนย์แพทยศาสตร์ก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะร่วมบุญนะครับเป็นกองบุญละ 1,500 บาทจะรับมอบเหรียญวัดพระธาตุกาคำนะครับของครูบาบุญชุ่ม1เหรียญ นะครับแต่ถ้าบริจาค 2,000 บาทนะครับก็จะได้รับเหรียญวัดพระธาตุผาคำนะครับเหรียญกลมไข่สวยงามมากนะครับ1เหรียญเป็นมงคลที่ระลึกจะไปทำบุญที่วัดศรีสุดารามหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกการในการเดินทางสามารถที่จะติดต่อที่รัตนโกสินทร์ได้เลยนะครับผ่านทางแอดไลน์ผ่านทางFacebook ได้เลยเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับร่วมบุญสร้างศูนย์แพทยศาสตร์นะครับเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่เขตคลองทวีวัฒนานะครับสนามหลวง2กรุงเทพมหานครนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมภาพครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะฮะศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับก็เริ่มต้นโครงการโดยนะครับพระเทพประสิทธิมนนะครับซึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์แพทยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือวันที่
เขาวางศิลาฤกษ์นะครับนะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะกองบุญ 1,500 บาทนะครับรับมอบเหรียญอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าร่วมบุญ 2,000 บาทก็ได้รับเหรียญของวัดพระธาตุผาคำนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลองดูติดต่อดูใครสนใจก็ขอเชิญชวนนะครับนะนี่โดนใครแกล้งอีกแล้วเราเนี่ยนะถูก Facebook นี่มันขึ้นว่าอะไรรักษาบัญชีผู้ใช้ให้ปลอดภัยแต่มันเข้าดำเนินงานไม่ได้แปลกมากเลย นะครับสงสัยจะโดนล็อกโดนล็อกนะครับนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับหลายๆคนก็เขาก็มีนะแกล้งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูหน่อยนึงนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแปลกมากนะครับเป็นซะอย่างนี้นะครับเอ้านะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูได้อีกมอนิเตอร์ของทางช่องก็แล้วกันนะครับง่ายหน่อยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานเขาตอบไปให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเอาละเรื่องของงานข่าวตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมให้เป็นวันอีกวันนึงมาสุดท้ายก็คือใครสนใจอยากจะได้เหรียญของครูบาบุญชุ่มนะครับ1,500 บาทได้รับ1เหรียญนะครับ 2,000 บาทจะได้รับอีกแบบนึงนะครับ 2,000 บาทนะครับ 1,500 บาทเป็นของวัดพระธาตุกาคำนะครับแม่สลองเชียงรายแล้วก็อีกเหรียญนึงเนี่ยเป็นเหรียญวัดพระธาตุวัดผาคำนะครับคนละเหรียญกันไปดูในแอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวเขามีลงไว้นะครับหรือลงไปดูในเพจของผมก็ได้เขาจะมีระบุไว้เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจอยากจะร่วมบุญบวกค่าส่ง100บาทนะครับอันนี้ของวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยขออนุญาตว่าใครที่อยากจองใครที่อยากจะได้ของครูบาบุญชุ่มวันพรุ่งนี้โอนได้ไม่เกินเที่ยงนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปที่วัดเบิกมาให้นะครับตามจำนวนคนที่จองนึกภาพเอาว่าเหรียญหนึ่งทำบุญเท่าไหร่1,500กับ2,000มา10คน10,000กว่าไปเอามาก่อนเนี่ยถ้าคุณยังไม่จ่ายเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยของวัดก็ของวัดเราก็ช่วยบริการแล้วนะครับอันนี้ขอคิดค่าส่งครั้งหนึ่ง100บาทนะครับจะส่งให้ส่วนใหญ่คนก็ทำแบบ2เหรียญนะ1,500กับ2,000ซะส่วนใหญ่1ชุดอย่างเงี้ยของครูบาบุญชุ่มก็เรียกว่าไม่อยากตกเทรนด์นะครับก็ใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจกันสักแป๊บนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดถ้ำพุทธโคดมด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ววันนี้เนี่ยใครที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้เนี่ยผมเอานี่มาให้เนี่ยเดี๋ยวตั้งนี้ดีกว่าเนี่ยเขาเสิร์ชดูง่ายดิเดี๋ยวโทษนะขออนุญาตเอามาตั้งนี้นะนี่ฮะทะลอดเนื้อผงหอยสังนะครับเนื้อผงหอยผสังหอยผสังอ่ะนะอันนี้นะฮะด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังไหมด้านหลังเดี๋ยวตั้งข้างๆเนี่ยขอโทษทีนี่ตั้งไว้ข้างๆด้วยนิดนึงนี่หน้าหลังคู่กันเลยนะครับนี่ฮะก็คือพระรอดเดี๋ยวให้ดูนะเป็นพระรอดเนื้อผงสีขาวนะครับซึ่งไม่มีให้เช่าบูชาเมื่อปี2558ไม่มีให้เช่าเลยแต่จะแจกให้กับคนที่ทำงาน1 2รู้สึกจะเป็นชุดทองคำหรือไงเนี่ยนะให้1องค์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อจ้องจองชุดสมัยก่อนเนี่ยคือต้องจองชุดพระประจำวันครบเซตถึงจะได้1องค์ใช่ไหมฮะหรือกี่ชุดไม่รู้อ่ะ8องค์ได้องค์เดียวนะเพิ่มขึ้นมาองค์หนึ่งนะครับและองค์นี้เนี่ยไม่มีวางให้เช่าบูชาเป็นของที่เขามอบให้และเขามีราคาตั้งไว้สมัยก่อนนะคือองค์ละ 1,000 บาทสมัยก่อนนะ 1,000 บาทนะครับตอนนี้เนี่ยราคาเขาไปแล้วเยอะเลยทีเดียวองค์นี้นะฮะเป็นใครที่ถ้ามีคุณเอาคุณได้เป็นเจ้าของแล้วคุณกลับบ้านไปเอาแว่นส่องพระแว่นขยายส่องดูคุณจะเห็นเนี่ยมันจะมีเกล็ดเป็นชนวนมวลสารโลหะนะครับทองบ้างทองเหลืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยู่ข้างในนะครับปนเป็นผงเนี่ยเห็นเป็นเม็ดๆเลยนะสวยงามมากอยู่ข้างในในเนื้อหาด้านหลังเนี่ยก็จะฝังเม็ดโค้ดด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นกลมๆเนี่ยก็คือเม็ดโค้ดกันปลอมแล้วก็มีโค้ดคำว่ากรรมการอยู่ด้านบนนะครับกันปลอมเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสบายใจได้ของแท้ครับแล้วกล่องของวัดเดิมอันนี้ผมได้มาเมื่อปี2558นานแล้วนะครับใครสนใจนะฮะอันนี้นะฮะองค์นึงนะฮะ 3,000 บาทนะครับองค์นี้ปกติเช่ากว่าแพงกว่าทองจันโก้และก็ไม่มีใครออกมาให้เช่าบูชาเลยเพราะว่าไม่มีของอันนี้ผมมีเพียงแค่2องค์เท่านั้นใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะฮะเนื้อหอยสังนะครับอันนี้นะฮะเนื้อหอยสังนะครับพิเศษนะครับกรรมการนะครับชัดเจนเลยข้างหลังปั๊มกรรมการ3,000 บาทนะครับอันนี้นะฮะก็สอบถามได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกันนะฮะเดี๋ยวลองแก้ไขตรงนี้ดูนะครับพักสักครู่ครับ
รัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจานตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592อ้วนลงปุ่มพอลิเทอร์ลั่นสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดการนะครับจับกระแสพระนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ให้ชมไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้เหรียญของครูบาบุญชุ่มนะครับอยากจะทันกระแสของเขาเนี่ยนะอยากจะได้แต่ว่าไม่เคยมีวัตถุมงคลของท่านเลยแนะนำครับผมนะเราได้เหรียญมานะครับไม่ใช่ของผมนะคือของวัดศรีสุดาราท่านผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมบุญได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็เดินทางไปได้เหมือนกันที่ศูนย์รัตนมงคลนะครับในวัดศรีสุดารามนะครับร่วมบุญกองบุญร่วมสร้างศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นกองบุญ 1,500 บาทนะครับรับมอบเหรียญนะครับที่เป็นรูปเนนบุญชุ่มนะครับอันเล็กนะสีดำนะจำนวน1องค์นะครับเป็นที่ระลึกนะครับแต่ถ้า 2,000 บาทเนี่ยเขาจะได้รับเป็นเหรียญครูบาบุญชุ่มเนื้อทองแดงนะครับอีกเหรียญนึงนะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับอันนี้นะใครสนใจก็ลองไปร่วมบุญได้เลยที่นี่นะครับนะใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับนะอะไรล่ะ3 0ปึ๊บนะลองดูนะครับมันไม่เข้าอะไรของมันก็ไม่รู้นะแหมแปลกมากเลยนะครับบัญชีเป็นซะอย่างงี้นะครับเอ้าใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดถ้ำพุทธโคดมนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่แปลกประหลาดนะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นนะครับหลายๆคนอาจจะไปตามวัดตามวามาแล้วแต่ที่เนี่ยผมว่าแปลกแล้วก็ไม่ใช่จัดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันนะครับแต่อนาคตเนี่ยผมว่าอาจจะได้รวมอยู่ในชุดท่องเที่ยวด้วยของจังหวัดมันอยู่ชายแดนเขตชายแดนตรังพัทลุงนะครับวัดท่าพุทธโคดมเป็นวัดหนึ่งนะฮะที่มีถ้ำสวยงามมากแล้วก็เป็นถ้ำที่มีความบริสุทธิ์งดงามนะครับแม้กระทั่งหินงอกหินย้อยต่างๆสวยงามสมบูรณ์นะแล้วก็มีสิ่งแปลกๆที่ท่านผู้ชมไม่อาจจะไม่รู้จักนะมันมีชื่อเรียกว่าหอยกวักนะชื่อหอยกวักเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยพอฟังจากเทปที่ท่านผู้ชมจะได้ชมตอนนี้จะได้ยินเสียงอ่ะกวักกวักเหมือนเสียงคนเรียกนะครับอันเนี้ยคือเสียงจากหอยกวักนะครับเสียงมันดังมากแล้วดังอยู่ในถ้ำนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะอยู่ในถ้ำมันแปลกมากไม่รู้เป็นไงแต่พอเราเดินเข้าไปเอาไฟฉายส่องไปมันเงียบหมดเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมหลวงพ่อท่านก็แนะนำแล้วก็มีภายในถ้ำเนี่ยเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากต้องบอกว่า
แปลกและถ้าในช่วงคืนวันเพ็ญหรือข้างคืนแรม15ค่ำหรือแรม15ค่ำเนี่ยก็จะมีเสียงดนตรีเนี่ยออกมาจากผนังถ้ำนะครับในมุมนึงก่อนทางปากบริเวณปากถ้ำที่เข้าไปประมาณสักระยะ100เมตรเนี่ยนะก็ได้ยินเสียงดนตรีเป็นโถงนะครับที่ตรงนี้เขาเป็นที่ประชุมแล้วก็นั่งวิปัสสนาทำกรรมฐานกันและข้างในมีสิ่งที่น่าสนใจและสวยงามมากๆอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับถ้ำสุมาโนไอ้ถ้ำพุทธโคดมนะฮะถ้ำพุทธโคดมนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับจะงดงามขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมได้ยินไหมฮะเสียงมันร้องอ่ะกวัก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 ได้ยินเนาะมีนี่ครับบริเวณด้านถ้ำพุทธโคดมนะที่เวลาเห็นตรงนี้ประมาณ5โมงเย็นได้ยินไหมฮะนี่ก็โยมมาตอนก่อนวันพระหนึ่งวันนะครับช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่เรากำลังเดินเนี้ย6โมงถึง2ทุ่มเนี้ยตรงนี้ครับจะมีเสียงสวดมนต์มาจากในหินเนี้ยปุ๊บแปลกนะนี่ตรงกันยังมีอะโยมผมยังมีอยู่นะฮะมีอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากมาอยู่ใหม่ๆก็ตอนที่ผมไม่รู้แบบใหม่ๆนะครับผมเดินหาเสียงนี่นะฮะตัวภูเขาเนี่ยครับเสียงออกจากในนี้อ๋อบริเวณนี้นะครับโอ้มีเยอะมากเลยนี่ไอ้ปลากายเป็นนี่ปึ้งครับเพิ่งเกิดมาใหม่โอ้เป็นหินใหม่นะอันนี้เคยจะชอบเวลาคนมาเที่ยวชอบนี่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่นานแล้วนะแต่ว่าครับเราไม่นิยมครับชอบไอ้ปูหินปูดินหรือว่าตัวหนอนเนี่ยไม่ต้องเอาทรายอ๋อครับผมก็เหมือนต้นไม้เลยนะน้ำเคยท่วมเต็มทั้งทำนี่เลยโอ้โหทั้งต้นรอบ50ปีเลยไม่เคยท่วมนะครับท่วมทีเดียวท่วมแบบหมดนี้เลยโอ้โหแล้วท่วมเมื่อไหร่ครับพ่อท่วมปีนี้เลยปีนี้เหรอฮะใช่เมื่อปีใหม่อ่ะครับผมปีใหม่ที่มีขาวนี่ด้านในนะฮะบอกได้เลยว่ามืดตื้อเลยถ้าไม่มีไฟไม่มีอะไรเนี่ยก็ลำบากในการเดินทางมากนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับนี่ฮะโถงเข้าไปข้างในเนี่ยตอนแรกนึกว่าสิ้นสุดทางเดินแค่เพียงแค่ตรงนี้นะซึ่งจากปากทางเข้ามาเนี่ยใช้ระยะทางประมาณสัก150เมตรโดยประมาณถือว่าไกลอยู่นะฮะไกลอยู่แล้วนะฮะเนี่ยฮะนึกว่าตันแค่นี้แล้วแต่เปล่านะฮะมันมีช่องทางที่จะต้องเข้าไปอีกนะครับค่อนข้างจะไกลเลยนะครับอันนี้นะฮะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวฟังดูข้างในนะเนี่ยครับไปเจอประตูทางเดียวนี่อันนี้ตัวเนี้ยเราดามะโอ้โหเป็นเพชรเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าเรามือไปโดนปุ๊บแล้วมันจะตายอันนี้ห้ามโดนครับที่ผมติดป้ายไว้ครับจับก็คืออ๋อครับตายที่สุดตัวอย่างอันนี้จริงๆจะเป็นทั้งผนังเลยนะครับเสร็จแล้วผมใส่แต่ว่าครับวันนี้ผมจะป้ายมาตั้งไว้เด็กน่าจะไปโดนเออเนี่ยตายโอ้โหเสร็จเลยโอ้ข้อมือโดนนิดเดียวเองสวยงามเสียได้เนาะเสียได้เสียแต่ว่าแต่ว่าอันนี้นะครับสีเขาจะเปล่งเรื่อยๆครับอันนี้เดี๋ยวต้องใช้เวลา15นาทีสวดน้ำอะไรด้วยนะ
ครับตัวน้ำนี่เป็นหินเศียรพญานาคในถ้ำเศียรพญานาคครับโอ้อันนี้ก็ข้างล่างเขาจะเป็นหน้าจะเป็นเออหินเหมือนกับหินไม่ติดนะเป็นเจ้าพ่อที่ดูแลถ้ำแต่ว่าอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยนะถ้าเอาไปกลับบ้านนี่เอามาคืนเลยน่าจะมาแล้วเดี๋ยวระวังนี่นะหยิบนี่สามโมงเย็นครับก็ล่างนี่จะเป็นเป็ดเยอะมากแล้วก็มีน้ำมีปลามีอะไรกบเลยกันละมีกบมีอะไรเหรอฮะครับโอ้นี่เห็นเป็นทานน้ำเลยมีกบทุกอย่างเลยกันละนี่มีปลาตัวใหญ่ๆก็มีครับนี่แล้วเป็ดตรงนี้เยอะมากอืมอาจารย์คนลุกผมบอกคนเดียวไม่ว่าเดินกลับไปลงแล้วก็มาพอมาเจอพี่ตั้มครับแปลกมากเราเห็นแล้วเท้าจะขาวอืมเนี่ยโอ้โหนี่นะเป็นลูกเป็นโพงจริงเลยใช่เป็นสองโยมอยากจะตอนนี้อะไรอันนี้เป็นเสาเจ้าที่ผมก็ไปนอนตรงนี้อ๋อเจ้าที่ผมก็บาดวางไว้เริ่มการกดตรงนี้ครับผมใจได้แก้ไปมาเอาควานอะไรนี่อ๋อโอ้ยเป็นรอยผมไปนอนแล้วที่บ้านมันครับก็อนุโมทนาไปอยู่แล้วครับครับแต่ว่าร้านที่นี่ร้านอยู่เมื่อไหร่ค่ะหลวงพ่อต้นไม้พวกนี้เกิดขึ้นมาเองเหรอคะผมปลูกหลวงพ่อปลูกเองบ้างแล้วก็มีอยู่บ้างสวยไหมสวยจ้างก็เนี่ยนี่หมดไปสองเศษแล้วของผู้คนนะเดี๋ยวพอน้ำตกนี่มันจะตกจากตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอันนี้ล้างไปก่อนเนี่ยครับก็คือภายในถ้ำพุทธโคดมนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้นะฮะเป็นถ้ำที่สวยงามมากที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแต่นี่เนี่ยปลอดภัยในช่วงหน้าแล้งนะครับอันนี้ถ้าถ้ำที่ข้างล่างที่เราเห็นอยู่ที่เราเดินอยู่เนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเคยน้ำท่วมสูงถึงเพดานถ้ำเลยนะครับอันนี้นะฮะเคยน้ำหลากเข้ามาท่วมถึงเพดานถ้ำเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยพระหายหมดเลยเหลือแต่หลวงพ่อแทนองค์เดียวองค์นี้นะฮะแล้วก็ตอนท้ายๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือท่านเนี่ยมาแล้วก็ปฏิบัติที่นี่นะครับมีจะกำลังจัดสร้างเสนาสนะอยู่นะครับเป็นคล้ายๆกับที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้สร้างอยู่ใต้ผาชะง่อนหินข้างหลังนะครับซึ่งสวยงามมากอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสมีบุญเดี๋ยวจะได้ไปร่วมบุญกับท่านสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาวัตถุมงคลสักอันนึงเนี่ยเปิดให้ร่วมบุญกันแล้วก็มอบให้เป็นที่ลึกจะนำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะไปมอบให้กับท่านนะครับร่วมสร้างตรงนี้ด้วยนะครับหลายๆคนก็ไปช่วยท่านนะครับแล้วท่านผมก็ถวายให้ท่านท่านบอกว่าไม่สะดวกต้องเอามาให้เองแล้วให้นี่ไม่ได้ให้กับพระนะให้กับช่างถ้าให้กับช่างกับมือเลยนะครับให้รับรู้เลยญาติโยมรู้เลยเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะทำงานตามเงินที่เขามีอยู่ในนี้นะครับถวายงานให้ท่านนะครับท่านก็จะเป็นคนดูแลเฉยๆนะครับที่นี่นะฮะปัจจัยท่านไม่ยุ่งนะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระในรูปแบบใหม่นะครับที่ท่านไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยท่านจะเป็นพระธุดงค์ชอบธุดงค์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะครับพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วถ้ำนี้สวยงามมากๆท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสเดินทางไปทางภาคใต้ไปเที่ยวทางภาคใต้โดยเฉพาะที่แถบจังหวัดตรังพัทลุงช่วงเนี้ยช่วงระหว่างเส้นทางจากตรังตรงมาพัทลุงเส้นทางแค่ตรงนี้นะโอ้โห
ที่แวะเยอะมากนะครับและก็เป็นที่ที่สำคัญสำคัญเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นทางที่บางทีหลายๆคนก็ไม่มีโอกาสได้ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปอันนี้ผมก็ถือว่าเรามีคงมีบุญมีวาสนาต่อกันก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปในสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วท่านก็พาไปตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยออกมาแล้วจริงๆนั้นมีบทสนทนาต่อเนื่องกว่านี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้เก็บภาพไม่ได้บันทึกเสียงอะไรไว้เลยนะครับก็ถามกับท่านว่าทำไมตอนที่ผมไปหาท่านแล้วอ่ะที่ถ้ำทำไมท่านเนี่ยขับรถตามผมนะท่านบอกว่ามีความรู้สึกอ่ะนะว่าจะเป็นคนที่เขานิมนต์ไว้ก็เลยลงมาเรียกนะคือผมเข้าไปจอดรถแล้วอ่ะแล้วก็กำลังจะขับออกไปเพราะว่ามันเย็นมันห้าโมงเย็นแล้วท่านก็ขับรถต่อท้ายผมแล้วก็มาจอดข้างๆแล้วก็ลงมาถามบอกว่าเดี๋ยวโยมรอแป๊บนึงรอ15นาทีเดี๋ยวจะมาเอาของไปให้เขาก่อนเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวถ้ำนะผมก็นึกว่ามองขึ้นไปตอนแรกนึกว่าถ้ำแบบว่าที่เดินขึ้นไปบนผาเลยเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีอันนึงเนี่ยขึ้นไปข้างบนนิดนึงเหมือนกับถ้ำแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ปรากฏว่าท่านพาลงไปในถ้ำพุทธโคดมข้างล่างแล้วก็เดินเที่ยวเนี่ยกว่าจะออกมาจากถ้ำเนี่ยทุ่มกว่านะครับทุ่มกว่านะครับตั้งแต่5โมงประมาณ5โมงเย็นนะครับเข้าไปในถ้ำเนี่ยออกมาประมาณสักทุ่มเศษๆนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยสักระยะนึงแต่ว่าส่วนที่เหลือก็คือสนทนากับท่านสุดท้ายเนี่ยท่านก็ชวนบอกว่าเดี๋ยวโยมยังไงโยมก็ต้องมากับอาตมาไปดูถ้ำไปเที่ยวพาอาตมาพาไปเที่ยวถ้ำเที่ยวเสร็จแล้วตรงโถงที่ท่านผู้ชมเห็นนะโถงใหญ่ๆนะผมก็ไม่กล้าเดินเข้าไปนะท่านก็เดินเข้าไปเขาบอกว่าเนี่ยจะเดินไปเที่ยวเดินในนี้เที่ยวก็ได้ผมบอกว่าขอบคุณมากยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะเดินไปเที่ยวงั้นเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันท่านบอกว่าสวดมนต์ก็สวดมนต์ทำวัดเย็นกับท่านจนเสร็จนะครับแล้วก็ออกมาจากถ้ำนะไปชมถ้ำปลาไปดูใบโพไปดูถ้ำใบโพที่มีพระพุทธรูปตะเกียบแล้วออกมาไปคุยกับท่านเรื่องมันสรุปสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้ครับก็ตรงที่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงตามแล้วให้ผมเนี่ยอยู่ต้องให้อยู่ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปถ้ำท่านบอกว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยมีเด็กมานิมนต์ท่านว่าเดี๋ยวจะมีโยมเนี่ยมาที่วัดให้พาโยมคนนี้ไปเที่ยวถ้ำทั้งหมดเออก็แปลกดีนะเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยวัดได้ผมก็ไม่รู้หรอกเขาว่าบอกทีหลังเนี่ยผมก็ฟังแล้วขนลุกก็เลยเขาก็เลยคุยให้ฟังบอก2วันที่แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมานิมนต์ท่านนะจะโดยนิมิตหรืออะไรก็แล้วไอ้นี่ผมไม่ทราบนะเขาบอกมานิมนต์ท่านบอกว่าเดี๋ยว2วันเนี่ยจะมีคนมาที่วัดตรงเนี้ยนะแต่ไม่ได้บอกเวลาแต่มาวันเนี้ยวัน2วันซึ่งมา2วันเนี้ยก็คือวันที่ผมไปแต่ว่าผมเดินทางไปตอน 5:00 นแล้วท่านก็บอกว่ารับนิมนต์แล้วก็เลยรอตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยก็เห็นว่ารถผมขับไปวนๆ2รอบท่านก็ขับตามท้ายแล้วก็มาจอดข้างๆแล้วก็มาเรียกผมว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวถ้ำผมก็ยังงงมันคืออะไรเที่ยวเสร็จออกมาท่านก็บอกเนี่ยเด็กมานิมนต์ผมก็โอ้ยมันมีขนาดนั้นเลยเหรอบอกหลวงพ่อบอกอันนี้ไม่ได้โกหกท่านบอกว่าท่านไม่ได้โกหกนะนี่เล่าให้ฟังแล้วพอโยมมาเนี่ยอาตมาเห็นบางอย่างก็เลยบอกว่าโยมจะเดี๋ยวจะพาโยมเนี่ยไปกวดน้ำทำวัดเย็นเนี่ยเดินเข้าไปในถ้ำแล้วอ่ะตรงหัวโค้งไปแล้วท่านค่อยมาบอกอ่ะไม่ได้บอกตอนแรกเลยคือเหมือนก็เข้าไปแล้วค่อยบอกไปสเต็ปอ่ะพอไปเสร็จแล้วก็เข้าไปทำวัดเย็นทำวัดเย็นเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กวดน้ำอุทิศบุญให้กับเจ้าถ้ำซึ่งเจ้าถ้ำข้างในเนี่ยเข้าไปทางปากถ้ำปุ๊บไม่ต้องบอกเลยว่าใครนะฮะเสียนมีพญานาคอยู่ข้างหน้าตัวใหญ่มากตัวหนึ่งแน่นอนและก็เป็นเสียนหัวพญานาคใหญ่หน้าถ้ำข้างในมีพระเจดีย์องค์เล็กบรรจุพระธาตุอยู่นะครับซึ่งท่านบอกว่าท่านอัญเชิญมาจากอินเดียแล้วก็ไปวางไว้บนก้อนหินตรงนี้แล้วปรากฏว่าผ่านไปครึ่งปีมั้งน้ำเนี่ยมันหยดลงมาเนี่ยครอบที่เป็นพระธาตุที่ท่านได้มาเนี่ยเต็มจนเป็นรูปเจดีย์แบบธรรมชาติแปลกมากเนี่ยข้างในที่ท่านผู้ชมเห็นแบบเป็นติ่งเล็กๆนะคือค่อยๆงอกขึ้นหินมันไม่ตายหินมันงอกมาเป็นเจดีย์นะครับก็มีคนไปปักธูปไปไหว้ก็มีนะเอาดอกไม้อะไรไปวางก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปิดไม่ได้บอกเปิดเผยให้กับคนข้างนอกเนี่ยทราบมากนักนะครับอันนี้นะแล้วก็อนาคตเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยววัดนี้โด่งดังขึ้นมาเนี่ยอีกหน่อยจะไม่เห็นแบบนี้แล้วโยมมาก่อนนะดีแล้วตรงถงใหญ่นี่นะฮะเวลาเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยฝนตกก็จะปรากฏการธรรมชาติที่คุณจะหาชมที่ไหนไม่ได้คือบริเวณถงถ้ำทั้งหมดนี่นะที่เราเห็นเป็นโล่งๆเนี่ยนะบนเพดานถ้ำเนี่ยจะมีเมฆขึ้นมาเองมีเมฆเนี่ยลอยอยู่และข้างล่างตรงพื้นดินที่เราเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมีหมอกบางๆเนี่ยอยู่บอกว่าเขาถามท่านก็ถามว่าวิทย์โยวิทย์แล้วที่เห็นคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคิดว่ามันคืออะไรผมบอกว่ามันก็คือสวรรค์ดีๆนี่เองเขาบอกว่าใช่เนี่ยคือสวรรค์เป็นโถงสวรรค์มาดูได้เลยนะฮะ
เนี่ยผมก็บอกว่าเดี๋ยววันนึงถ้ามีโอกาสจะเข้าไปนะครับแล้วก็พาไปลงเนี่ยบอกพอไหว้เสร็จมาดูโถงถ้ำใหญ่ซึ่งเป็นโถงเนี่ยเหมือนกับวังเลยนะใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดที่ว่าเอาคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปจอดในถ้ำได้สบายเลย2คันนะจอดได้เลย2ลำนะสบายสบายเลย2ลำแสดงว่ามันต้องใหญ่มากและเพดานมันสูงเนี่ยสูงจนเหรอมันเป็นกลวยขึ้นไปเลยไปเห็นเป็นป่องข้างบนอันนึงเห็นแสงเลยเพราะว่าตอนช่วง 5:00 นยังพอเห็นแสงอยู่พอสวดมนต์ไปเสร็จเรียบร้อยมืดสนิทเลยนะครับถ้าไม่มีไฟดีออนที่ติดไว้ 4-5 ดวงไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้นะแล้วถ้ามีปรากฏการฝนตกวันนั้นเยอะหน่อยเนี่ยไอร้อนมันขึ้นมาเนี่ยพื้นข้างล่างจะเป็นหมอกข้างบนเนี่ยจะเป็นเมฆคิดดูว่ามันจะหาชมได้อย่างนี้ได้อย่างไหนมันไม่เห็นเลยนะมันไม่มีเลยนะท่านบอกว่าเนี่ยก็ด้วยเหตุตรงนี้ท่านเห็นมาเนี่ยท่านก็เลยไม่อยากออกไปไหนท่านก็เลยอยากจะอยู่ที่นี่ช่วยพัฒนาที่นี่เหมือนกับที่ถ้ำสุดสุบโนที่หลวงพ่อเขาทำมาแล้วท่านก็ออกไปแล้วท่านก็ไม่ชอบที่จะอยู่ที่กับคนพลุกพล่านเนี่ยท่านก็บอกท่านก็จะทำแบบนี้นะครับเนี่ยฮะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวใต้ไปล่องแบบนี้ล่องเรือลอดถ้ำอันนั้นแอดเวนเจอร์แน่นอนและก็ไปชมถ้ำสุมโนไปชมถ้ำพุทธโคดมนะครับไปใต้เที่ยวถ้ำเที่ยวทะเลลอดไปเดินหลังมังกรลอดท้องมังกรนะครับลอดท้องมังกรดินไปเหยียบมังกรทะเลนะครับสองเนี่ยเขาจะมีมังกรที่ตรังเนี่ยสองตัวและคนจีนคนมาเลเขารู้เขาก็มากันแต่คนไทยไม่ค่อยรู้นะครับที่นี่แหละนะครับแล้วมังกรที่ทะเลเนี่ยจะมีหลายตัวก็ต้องเลือกเอาตัวที่มันถูกด้วยเหมาะกับเราแล้วเราไปแล้วถ้าไปผิดจังหวะเวลาไม่ได้เดินนะครับมันน้ำมันท่วมหมดไม่เห็นมังกรไม่เห็นหลังมังกรเลยแต่ถ้าไปได้เดินบนหลังมังกรซึ่งผมไปเดินมาแล้วนะไปเดินแบบสองคนเองอ่ะนะสเปเชียลจริงอันนี้นะก็โอกาสตรงนี้จะจัดไปให้ท่านผู้ชมนะแน่นอนฮะถ้ามีโอกาสมีจังหวะเวลาพร้อมเนี่ยจะทำเลยตรงนี้เลยนะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับผมนะอ้าวนะครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวที่ผมพาท่านผู้ชมมานะครับเดี๋ยวในชั่วโมงที่2เนี่ยตอนต้นชั่วโมงนะครับผมอาจจะมีไปที่ถ้ำสุมโนจังหวัดพัทลุงเหมือนกันถ้ำสุมโนกับถ้ำพุทธโคดมอยู่เยื้องๆทางกันหน่อยนึงอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะแต่อยู่คนละฝากเลยนะครับคนละส่วนคนละฝากแต่อารมณ์นะมันต่างกันมากนะครับที่ถ้ำสุมโนเนี่ยจะเป็นถ้ำที่สวยงามท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินเที่ยวได้นะครับสบายไม่ต้องกลัวว่าใครต้องไปช่วยนะครับเพราะอันนี้ออกมาได้แน่นอนนะฮะทางเขามีทางเดินอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับมีอาการมวยความสะดวกสมบูรณ์ทุกอย่างและเป็นถ้ำหนึ่งนะฮะที่เกิดจากการอธิษฐานขึ้นมาแล้วมาพบที่นี่นะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านได้มาขอพรแล้วก็อุทิศกายใจกับองค์พระแก้วมรกตแล้วจนมาเจอถ้ำสุโมโนแห่งนี้ซึ่งเป็นถ้ำที่แปลกและสวยงามมากอัศจรรย์จริงๆเมืองไทยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่าทางจังหวัดค่อนข้างจะห่างไกลจากกรุงเทพมากนะครับคนในพื้นที่บางคนยังไม่เคยไปเลยว่างั้นเถอะนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าถ้ำเนี่ยบางทีเราฟังดูมันอันตรายแต่จริงบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่อันตรายนะฮะมันสามารถที่จะเที่ยวได้เพียงแต่ว่าสอบถามเจ้าหน้าที่สอบถามคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่ามันเข้าได้ไหมมันเที่ยวได้ไหมมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราสามารถที่จะเข้าชมได้หรือเปล่านะครับก็เช็คความปลอดภัยตรงนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเที่ยวถ้ำได้อย่างสนุกสนานก็เหมือนกับถ้ำที่ผมพาท่านผู้ชมไปตรงนี้นะครับถ้าในช่วงน้ำหลากถ้ำพุทธโคดมเที่ยวไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าน้ำหลากปิดปากถ้ำเพราะว่าสูงเนี่ยประมาณน้ำเนี่ยขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยแน่นอนเลยอย่างน้อยๆ 8-9 เมตรนะครับมันไม่ธรรมดานะครับเพราะนั้นเนี่ยในจังหวะที่เราไปก็ไปได้นะครับก็ช่วงปลายฝนไปแล้วต้นหนาวกำลังดีนะช่วงหน้าร้อนเนี่ยดีมากนะเที่ยวได้เลยสวยงามมากและคุ้มค่านะครับอันนี้นะเกิดมาในชีวิตหนึ่งต้องไปสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะไม่ธรรมดาจริงนะครับเอาวันนี้นะวัตถุมงคลที่ผมให้ท่านผู้ชมชมนะอันนี้นะอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับพระรอดนะครับพระรอดหลวงหาลีพุนชัยเนื้อหอยสังพระสังนะเนื้อพระสังนะครับก็คือใช้เปลือกหอยสังแท้บทใส่แล้วก็ชนวนบวนสารข้างในพระชุดนี้ไม่มีให้เช่าบูชาเป็นพระพิมพ์กรรมการนะครับเป็นเนื้อกรรมการเท่านั้นสมัยก่อนต้องจองพระ8องค์ถึงจะได้องค์เนี้ยองค์นึงนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยส่วนใหญ่แล้วจองไม่ถึงจองแค่องค์2องค์เพราะทั้งชุดมันแพงมากนะถ้าเป็นเนื้อผงนะแพงนะแต่เนื้อโลหะถูกเลยเนื้อโลหะถูกนะครับอันนี้เนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมเลยใครสนใจนะฮะอยากจะได้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเนื้อกรรมการนะฮะสีขาวเนื้อพระสังทองนะครับเนื้อพระสังนะครับนี่ฮะสอบถามได้เลยเหลืออีกแค่องค์เดียวเท่านั้นนะฮะ 3,000 บาทนะครับอันนี้ 3,000 บาทและราคาเช่าหาตอนนั้นองค์ละ 1,000 บาทนะครับในขณะที่
วันนั้นเนี่ยเมื่อปี58ทองจังโก้เพียงแค่100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะอ้าวให้ท่านผู้ชมชมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีอีก2องค์ด้วยกันนะครับนี่ท่านผู้ชมชมนะฮะอันนี้เนี่ยให้ดูก่อนเลยนะฮะเผื่อใครสนใจนะฮะอันนี้เป็นของหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับอันนี้นะเป็นพระทรงครุฑนะครับพระสมเด็จทรงครุฑมี2องค์นะครับมี2องค์ให้เลือกนะครับองค์แรกเนี่ยผิวสีจะอ่อนหน่อยนะครับเป็นครุฑใหญ่เลยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอีกอันนึงจะเป็นครุฑนะปีกเหมือนกับครุฑอะไรคือครุฑคล้ายๆกับพิมพ์ครุฑกลางนะครับของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนงโคนะครับเป็นพระชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะตอนนี้เนี่ยของหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยคนหาเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะยากมากอันนี้เนี่ยก็เพิ่งได้มาเหมือนกันวันนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยเหมือนกันชุดนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงชุดนี้นะฮะอันนี้เนี่ยองค์ละ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับ 1,200 บาทนะครับมี2องค์นะครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับองค์นี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มีพระพุทโธน้อยใครที่ชอบพระผงของคุณแม่บุญเรือโตบุญเติมอันนี้ให้ดูก่อนนะฮะอันนี้นะฮะองค์นี้นะฮะเดี๋ยวผมมีภาพรายละเอียดให้ชมกันนะฮะเนี่ยครับแบบชัดเจนนะครับองค์นี้นะฮะแบบนี้นะของหลวงปู่เหรียญนะวัดหนองบัวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพญานสังวรด้วยนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพญานสังวรเนี่ยท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็บวชอยู่ที่วัดนี้แหละวัดศรีอุปารามหรือว่าวัดหนองบัวอาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่เหรียญนะครับองค์นี้ฮะหลวงปู่เหรียญแห่งวัดหนองบัวเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อยิ้มนะครับวัดหนองบัวซึ่งเป็นครูใหญ่นะครับสายสายเวทนะครับแห่งวัดหนองบัวแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังพระปิตาหลวงพ่อยิ้มองค์หนึ่งหลายแสนนะฮะหลายแสนนะครับพระปิตาของหลวงพ่อปริหลวงพ่อเหรียญหลวงปู่เหรียญเนี่ยองค์หนึ่งก็เป็นหลักหมื่นนะครับหายากด้วยนะครับไม่ค่อยได้เจอนะพระปิตาหลังกระดาษสาเดี๋ยวนี้หายากอันนี้นะครับก็เป็นพระผงของท่านที่หายากอีกองค์หนึ่งและทันท่านด้วยก็คือพิมพ์พุทโธน้อยแบบคุณแม่บุญเรือนนะครับแต่ว่าเป็นของหลวงปู่เหรียญนะครับวัดศรีอุปารามสุดยอดครับผมไม่ธรรมดาองค์นี้ใครสนใจนะฮะ 2,500 บาทเท่านั้นเองใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับนะอ่ะอันนี้ให้ชมกันนะฮะพี่ลิศราบอกว่าเอาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ1องค์นะครับนะได้เลยนะฮะจัดให้นะครับ1องค์นะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับนะวันนี้สัญญาณเด็ดอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่รู้จะโดนบันโดนอะไรบ้างเนี่ยงงๆเหมือนกันนะทำไมมันเข้าไม่ได้นะครับเป็นถ้าช่วงเวลาเงี้ยประจำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจเวลาหมดแล้วชั่วโมงแรกใช่ไหมอ๋ออีก2นาทีพอมีเวลา2นาทีถ้าอีก2นาทีเนี่ยผมก็ให้ดูได้นะครับก็คือเหรียญนะครับบาหลีนะครับตอนนี้เนี่ยจาก4เหรียญตอนนี้ก็มีคนจองมาแล้วนะฮะ2นะครับอันนี้ท่านผู้ชมนะชมครั้งแรกนะฮะถ้าเฟซมือนี่จะเห็นชัดหน่อยนะอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมมีทำภาพวิดีโอไหมท่านผู้ชมได้ชมกันที่ให้ชมนะเหรียญบาหลีนะ VIP นะอันนี้นะเนี่ยครับอันนี้นะฮะได้มานะฮะทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะฮะเหรียญหนึ่ง 3,500 บาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะซึ่งมีหลักร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับอันนี้หายากไม่ค่อยได้เจอนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เหมือนกันนะฮะสอบถามสายตรงก็ได้นะครับสวัสดีครับจันเด่นนะพี่โต้งพันทิพย์ติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับนะพี่เสาวรักษ์สื่อกระแสด้วยติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับพี่หมวยนะฮะติดตามรับชมอยู่นะฮะบางทีนี้ไม่เห็นใครก็อย่าว่ากันแล้วกันเพราะว่าในอีกมอนิเตอร์หนึ่งเนี่ยจะเห็นแค่เพียงบางชื่อเท่านั้นเองไม่ได้ทั้งหมดนะครับนะคุณสกลก็ติดตามรับชมอยู่อ่ะนะครับก็คงจะครบในส่วนของวัตถุมงคลซึ่งวันนี้วัตถุมงคลเนี่ยผมมีพระชัยองค์นึงนะฮะเป็นพระชัยของหลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรกสร้างเมื่อปี2481นะครับอันนี้1องค์นะครับในวันนี้นะฮะ 10,000 บาทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชุดที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์ท่านได้นั่งปกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกด้วยในเมื่อปี2481นะครับก็ถือว่าเป็นพระชัยวัดชุดหนึ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับหลายๆคนก็ให้ความสนอกสนใจสมัยก่อนอาจจะไม่มีราคาค่างวดอะไรมากมายนักตอนนี้แพงมากนะครับไปเช็คมาเนี่ยองค์นึงหลายสตางค์ทีเดียวแล้วยังไม่สวยเท่านี้เลยอันนี้เราได้ของสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวคงจะได้เห็นพร้อมกันเช่นเดียวกันนะครับผมนะอ้าวก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ตอนนี้นะครับอ้าวพอได้แล้วเดี๋ยวเราไปชมที่น่าสนใจกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวชมที่วัดถ้ำสุมโน
นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรที่เนี่ยสวยมากแล้วคุณไปเที่ยวได้เด็กๆ ก็ไปเที่ยวได้อันนี้ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำหลากน้ำไม่หลากก็สามารถเที่ยวเที่ยวได้นะครับแล้วก็เปิดไฟไปเที่ยวนะข้างในมีไฟเฟยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วเป็นถ้ำโถงใหญ่คู่กับขนานลำธารที่ลอดถ้ำไปนะครับอันนี้สุดยอดจริงสวยงามมากๆพักสักครู่หนึ่งครับผมแล้วกลับมาพบกันครับประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพยาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็งและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อโอ้เพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสุดยอดหาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
สวัสดีวันจันทร์ทำอะไรกันอยู่ออกไปเที่ยวกันเถอะแหมพร้อมเลยนะ5 5 5จีสามสองหนึ่งชัดไหนขอดูหน่อยโอ้ เชียงหายแต่แต่เมทัลเชียงรายอะไรอะไรก็แม่แม่ฟ้าหลวงแม่สวยแม่สายแม่จันแม่ลาวแม่น้ำโขงแม่คณิ้งแม่หญิงงามงามสวยจริงๆแอลเชียงรายได้อิ่มบุญอิ่มบุญแบบนี้แม่ชอบได้สงบบริสุทธิ์แบบนี้แม่ชอบไทยเลี้ยงเชียงรายแต่แต่อันนี้ได้หาได้สนุกได้รักโลกแม่ชอบได้ชิมแล้วก็อร่อยล้ำเต้เต้แม่ชอบได้ลองทำได้สร้างสรรค์แม่ชอบพ่อก็ชอบได้งานศิลป์แล้วก็ยังได้ช็อปช็อปเยอะๆแบบนี้แม่ชอบไปผ่อนคลายแม่สวยเลยนะมวนแต่แต่แอลเชียงรายแล้วได้อะไรได้ประสบการณ์สร้างจินตนาการและสุขใจถ่ายรูปกันครับแล้วใครถ่ายรออะไรถ่ายด้วยกันเลยเดี๋ยวเขาถ่ายด้วยมา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 ถ่ายรูปมาถ่ายด้วยกันนะ5 4 3 2เชียงรายแต่แต่พวกเราชอบออกไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแล้วคุณจะชอบเชียงรายแต่แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยOh, oh.
ข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของจากกระแสพระนะครับเราก็จะมีเรื่องราวเนื้อหาเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ชมได้คอยติดตามรับชมนะครับบางคนก็อยู่ที่ทำงานนะฮะก็อยู่แก้เหงาไปนะฮะในระบบ Facebook ของผมมีปัญหาก็เลยไม่ได้แชร์ออกไปหลายๆคนก็เลยจะไม่เห็นผมในนี้ด้วยนะครับนี่ก็เอาเครื่องของน้องมาดูก่อนนะครับนะเอ้าอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ถ้ำสุมโนนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้นะฮะเป็นถ้ำใหญ่ขนาดจ้ำถ้ำขนาดใหญ่นะครับใช้เวลาเดินก็ประมาณสัก40นาทีได้โดยประมาณนะครับเป็นถ้ำที่มีความงดงามมากไปชมแล้วเนี่ยจะประทับใจนะแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยที่สำคัญนะฮะเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวถ้ำนี่ต้องดูความปลอดภัยมันมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็งดงามนะครับน่าเที่ยวมากๆที่หนึ่งของเมืองไทยนะครับนะที่นี่ฮะไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับเอาถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดถ้ำสุมโนนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมรายการวัตถุมงคลต่างๆที่น่าสนใจอีก6รายการนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยพรีเซนต์กันเห็นชัดๆเลยแล้วก็ว่ากันเป็นฉากๆในแต่ละรุ่นไปนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมที่วัดถ้ำสุมโนพร้อมกันครับผมไปชมภาพเลยครับครับเนี่ยเดินทางไปที่วัดถ้ำสุมโนนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับก็ระยะทางจากตัวเมืองตรังถ้ามาจากผมขับรถจากตรังเนี่ยไปพัทลุงนะฮะเส้นนี้ระยะทางประมาณสัก40โลโดยประมาณนะครับ40กิโลเมตรโดยประมาณอยู่ช่วงระหว่างช่วงเขานะครับก็เดินทางไปเขาจะมีป้ายบอกตลอดเลยว่าวัดถ้ำสุมโนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ปู่ย่านะครับพ่อปู่นะฮะแม่ย่านะครับที่เป็นเจ้าเขาดูแลรักษาพื้นที่อยู่นะครับก็เหมือนกับเป็นเทพลักษ์นะครับมีเป็นเทพที่ดูแลพื้นที่แห่งนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีเทวาอารักษ์ดูแลรักษานะครับที่นี่นะฮะเนี่ยถ้ำเนี่ยบางทีเราไม่สังเกตคุณก็จะไม่เห็นเลยนะว่าทางเข้าถ้ำนะอันนี้ผมเดินมาใกล้ๆตรงสะพานถึงเห็นว่าอ๋อไม่มีทางขึ้นเข้าถ้ำเลยไว้ตรงนี้นะก็ถึงเข้าไปนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เราเผอิญแวะมามีระยะเวลาก็เลยแวะมานะครับก็มาที่ถ้ำสุมโนแห่งนี้ก็เป็นถ้ำที่มีระยะทางการเดินก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับนะไปกลับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นกิโลนะเป็นกิโลเหมือนกันไปกลับนะเป็นกิโลเหมือนกันแล้วก็เป็นถ้ำที่ท่านผู้ชมต้องให้เวลาในการเที่ยวถ้ำที่นี่เนี่ยเยอะหน่อยประมาณสัก2ชั่วโมงนะโดยประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เดินไปตอนนี้ข้างในเนี่ยเขาทำทางทำอะไรไว้แล้วนะครับเรียบร้อยสวยงามและก็ปลอดภัยเที่ยวได้น่าจะทั้งปีด้วยที่เนี่ยตรงถ้ำเนี้ยน่าจะทั้งปีแล้วก็ภายในถ้ำเนี่ยจะเป็นถ้ำน้ำลอดเนี่ยตลอดทั้งถ้ำแล้วก็อันนึงที่ท่านผู้ชมเข้าไปเนี่ยอย่างที่ป้ายที่เห็นท่านผู้ชมเห็นนะฮะคือที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องสำรวมในการเรื่องของการแต่งตัวการใช้เสียงนะครับการใช้วาจาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยทางเธอเนี่ยเขาทำไว้ดีแล้วนะครับถ้ำนี้นะครับเกิดจากแนวความคิดของหลวงพ่อผมจำชื่อท่านไม่ได้หลวงพ่อเนี่ยท่านมากราบพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จแล้วท่านก็มีปารภขึ้นนะอธิษฐานกับองค์พระแก้วมรกตว่าอยากจะได้ที่เป็นสัปปายะเงียบเป็นถ้ำนะท่านบอกเลยว่าเป็นถ้ำเงียบๆเหมาะกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับจากนั้นถัดมาประมาณสัก2ปีเนาะ2ปีท่านก็ได้ทุดงมาพบสถานที่แห่งเนี้ยตอนนั้นยังไม่เห็นเป็นสถานที่แบบนี้นะฮะเป็นป่าแล้วท่านก็มาแล้วก็สำรวจเดินสำรวจจากแล้วท่านก็ดีใจมากจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปบอกญาติโยมเนี่ยให้รับรู้กันและก็ได้ช่วยกันนะครับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นภายในถ้ำนี้นะครับจนอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ฮะก็เป็นลานกว้างแล้ววัดเนี่ยตัววัดเนี่ยอยู่ปากถ้ำอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าถ้ำใหญ่นะครับตรงนี้บริเวณโถงใหญ่โถงหลักซึ่งบรรจุคนได้เป็นพันคนนะฮะที่เห็นแค่นี้นะคนนั่งได้เป็นพันคนเลยนะครับไม่ใช่เล็กๆนะต้องบอกว่าเป็นโถงที่ใหญ่มากนะครับและทางเดินเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าทางที่ผมเดินเข้ามาทางนั้นไม่ใช่ปากถ้ำนะฮะมันเป็นทางปลายถ้ำเหมือนกันนะเป็นทางปลายถ้ำเหมือนกันนะบริเวณนี้ต่างหากคือบริเวณที่เป็น
ปากถ้ำนะครับเข้าวันบาแล้วเจอถงใหญ่นะถ้าออกจากถงใหญ่ไปก็จะเป็นศาลาอเนกประสงค์แล้วก็เป็นพระโบสถ ด้วยข้างนอกนะครับนี่ฮะแล้วก็ทางแยกทางนี้มี2ทางแยกนะครับก็เดินไปที่บริเวณพระนอนนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่บริเวณพระนอนซึ่งก่อนบริเวณพระนอนเนี่ยนะจะมีลานหินนะเหมือนกับหินแคนยอนธรรมชาติอันนี้เนี่ยอันนี้นะแล้วก็มีพระอยู่องค์นึงนะครับตรงเนี้ยเหมือนกับย่อส่วนมาเลยนะสวยงามมากนะเป็นชั้นนะสวยงามมากเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับนี่ฮะพอเดินออกจากจุดนี้นะครับก็จะมาถึงโถงพระนอนนะครับซึ่งอยู่บริเวณปากถ้ำอีกข้างหนึ่งบริเวณต้นน้ำที่ทางน้ำทานน้ำไหลเข้ามานะครับเป็นที่ที่เงียบมากนะฮะตรงนี้ออกไปคือป่าเลยนะเดินออกไปนิดเดียวก็คือป่าแล้วนะครับป่าต้นน้ำนะครับนี่ฮะก็เป็นโถงถ้ำเนี่ยขนาดใหญ่นะครับมีที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานได้แบบสัปยะมากนะครับต้องบอกก่อนว่าเงียบมากนะครับพระที่มาฝึกจิตที่นี่ต้องบอกว่าผมบอกได้เลยว่าต้องแข็งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะที่นี่นะเพราะว่าเป็นที่ที่เงียบมากนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะฮะผมเข้าไปอันนี้อยู่บริเวณช่วงที่เราไปประมาณสักเที่ยงๆแถวๆนี้นะฮะก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเข้าไปในถ้ำมันก็มืดก็เหมือนมีค่าเท่ากันเนาะมีไฟเปิดก็เท่ากันนะครับนี่ฮะก็มาอยู่ตรงช่วงนี้ก็ได้แสงธรรมชาติช่วยนะครับสวยงามจริงๆนะฮะเนี่ยตรงข้างบนเห็นไหมตรงมุมนั่นแหละคือโถงที่เขามานั่งวิปัสสนากรรมฐานกันนะครับกาลานหินนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมชมนะว่าทุกอย่างเราเดินทางไปถ่ายทำกันเองทั้งหมดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนู่นนะฮะอย่างไกลลงทุนไปไกลมากนะครับไปถึงจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็จังหวัดตรังด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็คืออีกถ้ำหนึ่งนะครับที่เราพาท่านผู้ชมมานะครับนี่มาอีกช่องทางหนึ่งช่องทางเนี่ยที่เดินมาทั้งหมดเนี่ยมารวมจากตรงโถงกลางเนี่ยแยกได้4ทางนะฮะไปได้ถึง4ทางไปทางพระนอนไปทางออกที่ผมเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ออกมาทางปากถ้ำโถงบริเวณโบสถ์แล้วก็ศาลาเนกประสงค์และอีกทางหนึ่งก็คือเป็นทางออกที่จะต้องขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแสดงภาพพุทธประวัตินะครับบริเวณเฉพาะช่วงทางเดินช่วงนี้ถึงกระไดเนี่ยคนถ้าคนนั่งเนี่ยนั่งได้เนี่ยเป็นบรรจุได้อีกเป็นพันคนเหมือนกันนะครับเป็นโถงใหญ่อย่างที่บอกว่าวัดนี้ถ้ำนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากโอฬารเลยนะแล้วเดินเนี่ยสวยเดินแบบเพลินอ่ะนะครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ฮะนี่เดินออกมานอกถ้ำแล้วนะครับพอเลาะลงไปปุ๊บอ้าวถึงลานจอดรถพอดีเลยนะที่เป็นลานจอดรถด้านหลังนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมได้ชมนะครับความงามก็ไปเที่ยวทางภาคใต้นะครับถ้ำโถงเนี่ยสุดๆทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ยังมีที่เขาอ้อก็มีนะฮะถ้ำฉัตรทันนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนก็ยังมีอีกนะครับนี่ฮะออกมาเนี่ยตั้งจากปากทางแรกเนี่ยก็คือบริเวณพระโบสถ์ฮะเนี่ยรู้ที่เป็นรู้ว่าเป็นพระโบสถ์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นมีเสมาธรรมจักรรอบล้อมอยู่นะครับเนี่ยฮะใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ร่มรื่นมากนะครับวัดหนึ่งนะครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับปัจจุบันเขาบรรจุไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะทางธรรมชาติด้วยนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมถ้ำหรือว่าจะมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนะครับทางวัดเขาก็เปิดต้อนรับทุกท่านเลยเหมือนกันนะครับก็จะมีแม่ชีมีพระเนี่ยมาตลอดบางทีก็มีธุดงค์มาเนาะก็มาพักที่วัดแห่งนี้ได้นะครับก็ขอท่านพักได้นี่เห็นนี่รังต่ออยู่ตรงกลางเลยนะตรงสายศีลเลยนะไม่น่าเชื่อเลยแปลกมากนะปกติมันไม่ทำรังแบบนี้นะนี่มาทำแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับก็คือความงามที่ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งงดงามจริงๆบริเวณถ้ำนี้ถ้ำถงนี้นะครับนะอันนี้ฮะวัดนี้ก็เรียกว่าเจริญแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นวัดหนึ่งนะที่คนเขาจะวะนิยมที่จะแวะมาพักมาเที่ยวบริเวณแห่งนี้นะครับนี่ฮะถงถ้ำที่นี่สวยงามมากถ้ำสุมโนนะครับนี่ฮะวัดถ้ำสุมโนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสจังหวะเวลาหรือว่าเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเดินทางมาเที่ยวก็ลองแวะมาเที่ยววัดถ้ำสุมโนนะครับแล้วก็ไปกับรถนะกับรถไปปุ๊บก็ไปเที่ยวที่วัดถ้ำพุทธโคดมนะครับออกจากวัดเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนะฮะยูเทิร์นแล้วก็เข้าไปที่วัดถ้ำพุทธโคดมนะครับอันนี้ไปร่วมบุญกับหลวงพ่อแทนได้เลยนะตอนนี้เนี่ยมีพระจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ร่วมกับท่านเนี่ยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมข้างในได้นะครับเดี๋ยวโอกาสน่าจะปีนี้นะน่าจะปีนี้เดี๋ยวจะรวบรวมปัจจัยสักจำนวนหนึ่งนะครับไปถวายให้ท่านด้วย
นะครับท่านก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆนะฮะตอนที่ท่านสร้างเนี่ยท่านบอกว่าอาตมาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยประมาณปีกว่านะครับแต่ว่าท่านใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยบริเวณเชิงผาเนี่ย2เดือนนะครับมีคนมาบริจาค ก็พอสมควรนะครับหลายแสนอยู่นะครับก็มอบให้กับช่างโดยตรงไม่ต้องไปมอบให้ท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ช่างไปเลยต่อหน้าเราต่อหน้าคณะกรรมการมอบให้ไปเลยเขาก็จะทำงานก่อสร้างตรงนี้ให้แล้วเสร็จนะครับเป็นเสนาสนะข้างถ้ำที่มีความงดงามมากนะครับตอนที่ไปถ้ำพุทธโคดมผมเนี่ยเข้าไปบริเวณปากถ้ำเราไปจุดธูปบอกกล่าวเนี่ยเขาจะมีตะพานบุญอยู่ด้านหน้าถ้ำนะฮะตอนแรกก็เงียบๆสงบดีพอไปกราบเท่านั้นแหละแป๊บเดียวมันจะมีเหมือนลมเนี่ยมันพัดแบบหูเวียนอยู่ตรงนั้นอ่ะแรงมากแรงแบบแรงเลยอ่ะนะครับเหมือนให้เรารับรู้ว่าที่เนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนดูแลคุ้มครองรักษาอยู่นะครับให้เราได้เห็นนะครับต่อจากนั้นอ่ะพอเราเข้าไปปุ๊บข้างลมข้างนอกสงบเงียบแล้วพอตอนออกมาจากถ้ำเนี้ยเงียบกริบเงียบแบบเงียบแบบเงียบเลยอ่ะเงียบกริบเลยอ่ะนะครับอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกว่าถ้ำเนี้ยนะไม่ธรรมดานะครับเทวดาดูแลรักษาเนี่ยผมว่าเยอะแล้วก็เข้มแข็งมากด้วยนะครับอันนึงที่เราเห็นอย่างที่บอกไว้ว่าตรงปากถงถ้ำนั้นมีพญานาคอยู่1องค์ที่เห็นอยู่ชัดเจนคือเป็นเศียรพญานาคขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหินงอกหินย้อยธรรมชาติงดงามจริงๆนะฮะตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับเดี๋ยวโอกาสเนี่ยก็จะมีเชิญชวนไปร่วมงานบุญกันนะฮะร่วมบุญกันตรงเนี้ยไปร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับท่านหลังเล็กๆไม่ใหญ่โตฉันใช้งบประมาณสักเกือบล้านเนาะน่าจะเกือบล้านบาทเกือบจะล้านหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านทำเนี่ยจากแต่งจากหน้าผาลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นฐานน้ำตกด้วยนะฐานน้ำตกนี่ก็เป็นฐานน้ำตกธรรมชาตินะครับที่งดงามต้นไม้ทั้งกับต้นไม้ธรรมชาติใส่ไปสวยงามฮะนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงที่นี่นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปจะแจ้งให้ทราบนะแล้วก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับนะพี่หมวยติดตามรับชมอยู่วันนี้นะสัญญาณในเครื่องผมเนี่ยมันแชร์ไม่ได้บางคนจะนิยมที่จะมาดูแชร์ทางฝั่งเครื่องที่ผมแชร์มามากกว่าเพราะว่าจะมีคนติดตามอยู่เยอะนะครับอันนี้ไปแชร์ไปไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงมันก็คงจะได้เท่านี้แหละนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระเนี่ยแน่นเหมือนเดิมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับเอามาเริ่มงานแรกก่อนดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยงานบุญเนี่ยเช่าบูชาเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลาวัดปากคลองบางครกจะนำเงินรายได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปซ่อมโบสถ์นะหรือซ่อมพระโบสถ์ที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เกิดจากอายุของพระโบสถ์เนี่ยร่วมร้อยกว่าปีแล้วตอนนี้นะกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะต้องไปก่อนนะก่อนเข้าพรรษานะครับจะนำเงินไปถวายก่อนนะครับที่วัดปากคลองบางคกนะครับตอนนี้ได้มาแล้วกับคณะบุญนะของคุณปุ๊กนะครับที่ฮ่องกงนี่ผมยังไม่ได้ไปให้นะครับยังอยู่นี่ยอดเงินจำนวน 17,136 บาทนะครับอันนี้นะก็ต้องประกาศให้ทราบก่อนนะฮะว่าเงินเนี่ยของใครฝากมาตรงนี้ทำบุญแล้วก็เอาไปทำบุญเราเป็นสะพานเราเป็นสื่อกลางเท่านั้นเองที่จะนำปัจจัยตรงนี้ไปมอบให้กับวัดนะครับส่วนบุญนั้นก็เป็นของท่านนะครับเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะเอาไปงั้นเราไปชมเหรียญก่อนแล้วกันตรงนี้เนี่ยใครจะจองหรือใครยังไงได้หมดนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะเปิดรับจองแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอันนึงครับท่านผู้ชมต้องติดตามในเพจผมไม่ได้นะก็คืออาแปะลงสีรูปเหมือน7นิ้วนะครับรุ่นแรกวัดเล่งฮกยี่จังหวัดฉะเชิงเทราเหมือนกับรูปเหมือนรุ่นแรกของอาแปะลงสีที่ออกกับที่ออกของท่านนะเหมือนกันรุ่นแรกทุกอย่างเลยแล้วศาสตร์ของฮวงจุ้ยของท่านอยู่ที่องค์นี้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 100% ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดจองเนี่ยท่านผู้ชมเลือกได้นะเลือกเบอร์ได้ก่อนถ้ามาก่อนเลือกก่อนนะครับจัดสร้างเพียงแค่200องค์เท่านั้นนะฮะให้แจ้งข่าวให้ทราบ200องค์เท่านั้นองค์ละนะครับถูกมาก 3,699 บาทนะครับหลายคนบอกว่าโหแพงจังอาแปะลงสี7นิ้วแบบนี้นะครับไซส์นี้นะฮะตามวัดวารามอื่นๆพุทธประกอบพิธีพุทธาเสกให้เช่าบูชาองค์นึง 7,6999 บางเจ้าหมื่นกว่าบางเจ้าก็หมื่นนึงประมาณนี้แต่อันเนี้ยร่วมบุญนะเสี้ยวหนึ่งนะซีกหนึ่งนะครับร่วมสร้างพระโบสถนะครับวัดเล่งฮกยี่นะครับเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธฝ่ายมหายานนะฮะจีนนิกายนะครับโดยพระอาจารย์เย็นจุงนะครับอันนี้เจ้าอาวาสนะครับดูแลรักษาแล้วก็จัดสร้างนะครับอาแปะลงสีนะครับ
รุ่นนี้ขึ้นมานะครับนะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่พอมีปัจจัยเอาไว้ซะแล้วคุณจะดีนะบอกว่าคุณจะดีใจมากนะรูปหล่อเหมือนกับรุ่นแรกมากอาจารย์เอี่ยมเห็นแล้วอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์เห็นแล้วนะครับคุณลานเห็นแล้วหลายๆคนเห็นแล้วนี่ภาพนี่หลายๆคนผมก็มีโพสต์ไปตอนเช้าแต่บอกได้เลยว่าอันนี้สุดยอดมากคือตอนนี้มันถ้ามันมีเบอร์ไหนเหลือแล้วคุณอยากได้เบอร์นั้นเนี่ยได้คุณก็ได้ไปเลยนะครับอันนี้นะฮะแต่ว่าตัวจริงสัปดาห์หน้าจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและข้างล่างเนี่ยฝังของเนี่ยนะฝังผงนะทูบของอาแปะลงสีที่ศาลานาทีเนี่ยเอามาบรรจุด้วยผงทูบจากวัดเล้งฮกยี่ผงกระเบื้องโบสถ์นะพระโบสถ์เลยตั้งแต่สมัยคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วมีการพุทธาภิเษกเป็นร้อยพิธีมาแล้วที่วัดก็คือผงกระเบื้องโบสถ์จากวัดสารนาถธรรมารามนะครับแล้วก็ผงมันดาราจากวัดธรรมปัญญาลามบางม่วงเนี่ยก็ผสมอยู่ในกระป๋องที่เป็นมวลสารเนี่ยล้วนๆใส่เข้าไปข้างในพร้อมทั้งเหรียญของอาแปะลงสีบรรจุข้างในแล้วก็ปัทวีธาตุที่อยู่ด้านในด้วยอันนี้เนี่ยบรรจุไว้ใต้ฐานของรูปเหมือนอาแปะลงสีขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับเหมือนกับรุ่นแรกทุกอย่างบูชา 3,699 บาทเท่านั้นนะครับสั่งจองก่อนได้ก่อนหลังงานแล้วเดี๋ยวคุณเลือกอะไรไม่ได้แล้วนะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับประกอบพิธีวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับวันเข้าวันอาสาหบูชาเป็นวันพระใหญ่ที่วัดเล่งฮกยี่นะครับที่วิหารนะครับหลวงพ่อพระประธานนะครับที่วัดเล่งฮกยี่นะครับวันนั้นนะตอนเช้านะครับตั้งแต่เวลาเช้าเลยเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็อย่าช้านะครับรีบเลยนะฮะสั่งจองมาด่วนนะครับก่อนจะหมดนะตอนนี้คนก็จองมาเยอะแล้วเหมือนกันส่วนทางฝากวัดนี่ก็ไม่รู้ว่าจองกันมากมายประการใดของผมเนี่ยรับอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอาจารย์เอี่ยมด้วยคุณรันด้วยอะไรด้วยหลายๆคนที่พันทิพย์เขากำลังรับอยู่นะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะครับเอ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มมาดูรายการที่หนึ่งก่อนนะฮะเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาของวัดปากคลองบางครกสวยงามขนาดไหนหน้าตาเป็นยังไงนะบรรยายให้เสร็จเลยท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมกันครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้มาคิดขึ้นเองนะครับเป็นเหรียญที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยมีการจัดสร้างไว้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนปี2500โดยสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงปู่โศกนะครับแห่งวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมระดมทุนนะครับในการที่จะนำปัจจัยนั้นไปซ่อมอุโบสถนะครับของวัดปากคลองบางครกนะครับโดยพระครูโสภิตวัชระโชติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับก็มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นนะครับนี่นะก็จะเป็นมีชื่อว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปขององค์พระสังนะครับพระสังทองนะครับเรียกเนื้อก็คือนี่เนื้อก็คือเนื้อทรายนะครับเป็นรูปกวางนะครับเรียกปลานะครับปลานี่ก็จะมีปลามีเต่านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีนกมาด้วยนะครับอยู่ในลักษณะที่มีความงดงามกำลังไล่มนนะครับซึ่งบนที่ว่านี้ก็คือบนมหาจินดามณีนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะเป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับอันนี้นะเนื้อชนวนมวลสารนี่หนาแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันจินดามณีนะครับยัน5นะครับเนี่ยฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของวัดนั่นก็คือนี่ฮะพระจันทร์แล้วก็อุดาโลมนะครับแล้วก็ช่อนะครับนี่ฮะแล้วข้างล่างนี่ก็มีอักขระนะเขียนว่าณเยปรัญยุเตนะครับเรียกทรัพย์เรียกโชคมาทางนี้นะครับอันนี้นะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดลำดับเลขหมายของเหรียญแล้วก็มีการต่อโค้ดกันปลอมด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะมีจัดสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3เนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่นะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเหรียญละนะครับเนื้อเงินเหรียญละนะครับ 1,000999บาทนะครับหรือว่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะครับนวโลหะเหรียญละนะ999นะครับ999นวโลหะนะครับแล้วก็เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเนื้อชนวนนะครับเหรียญเนื้อชนวนหรือว่าเหรียญพิเศษนะเนื้อชนวนพิเศษนะครับอันนี้นะเป็นการรวบรวมมวลสารชนวนมวลสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเหรียญละเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับ299บาทซึ่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งจองมาได้ในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบเดี่ยวๆนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อชนวนนะครับพิเศษนะครับเรียกว่าเนื้อจินดามณีนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับเพียงเล็กแค่เหรียญละ299บาทซึ่งมีค่าจัดส่งครั้งละผมจะคิดครั้งละ100บาทนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้สั่งจองมาได้นะครับเหรียญภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับส
วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นชุดช่อนะครับชุดช่อนะครับของชุดนี้นะเหรียญพระสังนะครับจะประกอบด้วยเหรียญจำนวนทั้งหมด9เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเหรียญตัวบนนี้จะเป็นเหรียญ2หน้านะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีลูกความเหมือนเนี่ยเหมือนกันกับด้านนี้เลยเหมือนกันกับด้านหน้าเหรียญ นะครับซึ่งปกติจะเป็นยันนะฮะอันนี้นะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างให้ดูกันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะฮะส่วนเหรียญอื่นนั้นก็จะเป็นเหรียญแบบมียันเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโค้ดนะครับชื่อวัดบอกไว้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเลขตอกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์การปลอมนะครับจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจจองเป็นเจ้าภาพกรรมการชุดนี้นะครับองค์นี้นะฮะก็จะมีเหรียญพิเศษมอบให้อีก1เหรียญ นะครับเป็นพิเศษเลยเอาไปติดตัวกันนะครับใครสนใจช่อนะครับช่อนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ชุดช่อนี้นะฮะช่อหนึ่งก็ 2,999 บาทนะฮะ 2,999 นะครับก็คุ้มค่าครับผมก็จะมีเหรียญพิเศษให้อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญต่างหากเลยนอกจากช่อตรงนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับอันนี้แหละครับคือของดีที่อยากจะแนะนำนะเปิดตัววันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงความงามให้ชมกันเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้งใครสนใจก็สามารถที่จะจองได้เลยส่วนพระเถรานุเถระในการประกอบพิธีพุทธพิเศษเดี๋ยวจะมาแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระกิจที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับพุทธพิเศษนะครับ1ไตรมาสเต็มๆนะครับก็คือ3เดือนนะครับแล้วก็รับพระเนี่ยประมาณช่วงออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษานะครับก็จะมีแจ้งวันพิธีพุทธพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงของวันออกพรรษาถัดจากนั้นไปไม่กี่วันนะฮะก็จัดส่งให้ทันทีนะครับใครสนใจนี่อยากจะร่วมบุญสร้างพระโบสถ์แล้วก็นะครับซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้นะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะเรารออยู่นะครับอันนี้ร่วมบุญกันครับนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะออกแบบเป็นทางการแล้วต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยกว่าจะรับพระเนี่ยนะประมาณปลายเดือนตุลาคมนะฮะโดยประมาณนะครับปลายเดือนตุลาคมนะครับก็คือออกพรรษาไปแล้วนะครับถึงจะได้รับของนะครับอันนี้เสกเต็ม1ไตรมาสนะครับก็คือ3เดือนนั่นเองนะครับอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอนิดนึงนะนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่จองชุดกรรมการอุปถัมภ์ตอนนี้ต้องชำระแล้วก็จ่ายแล้วนะครับก็หลายๆท่านจ่ายมาแล้วตอนนี้ยังเหลือชุดกรรมการอุปถัมภ์เนี่ย 6,000 บาทเนี่ยอยู่อีกประมาณ 5-6 ชุดนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเชิญชวนส่วนใหญ่จะชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนชวนแฟนรายการก่อนนะเป็นลำดับต้นเลยว่าตัวนี้แบบนี้นะครับหรือจะจองชุดช่อก็ได้ 3,000 บาทก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้ไปอย่างแน่นอนนะครับได้เลขได้อะไรไปชัวร์ 100% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาตอนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยคนจองเยอะมันจะไม่มีของให้เราแล้วนะครับก็จะยากหน่อยนะครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องดีๆที่เรามาฝากกันก็จะได้เอาภาพของวัดปากคลองบางคกเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตแล้วก็รับชมกันไปพร้อมๆกันเดี๋ยวยังไม่มีพาไปเที่ยวแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวก็คงจะไปมีโอกาสก็จะไปเฟซสดที่นู่นให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าสภาพบรรยากาศของวัดนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจหลวงพ่อทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าอันนี้ทำจริงๆหลวงพ่อท่านเริ่มแล้วก็ลงมือไปแล้วตอนนี้นะฮะบริเวณช่อฟ้าใบลากาหางหงท่านก็ประดับบุษบกอยู่ตอนนี้กำลังบุษก็คือกระจกสีเนี่ยติดอยู่ตอนนี้นะเปลี่ยนจากจำหลักไม้มาเป็นปูนนะครับทันสมัยขึ้นการดูแลรักษาก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อยู่คงทนถาวรนานขึ้นนะครับอันนี้ท่านก็เลยเปลี่ยนแล้วก็อยู่ในโครงการตอนนี้นะเปลี่ยนชุดหลังคาก็คือกระเบื้องหลังคาสันหลังคาแล้วก็ช่อฟ้าบรรยากาศหลังหงตรงนี้นะแต่ว่าตัวช่อฟ้าต้องรอหลังจากที่ยกลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องมายกกันอีกครั้งหนึ่งยกใหม่นะครับหลังจากที่ได้ปัจจัยจำนวนหนึ่งที่ทำไปแล้วแล้วก็ซ่อมพระโบสถ์เสร็จแล้วก็จะมายกช่องานเปิดงานยกช่อฟ้าใหม่นะครับอันนี้นะก็เลยแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับเอาต่อจากตรงนี้นะฮะเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยวันนี้เนี่ยนะคนก็คือหาเช่ากันมากเลยพระรอดหลวงหลิพุนชัยคืนนี้ผมก็เลยเอาพระรอดหลวงหลิพุนชัยเนื้อพิเศษมาเป็นเนื้อพระสังทองนะเป็นเนื้อจากหอยสังนะที่ทำน้ำพุทธมนต์นะครับมาบดใส่แล้วก็ชนวนเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นชนวนผงตะไบนะครับจากยอดปีพระธาตุตรงนี้นะรวมกันนะกับผงชนวนพรรษาเนี่ยปั่นออกมาเสร็จเป็นผงเนี่ยก็ใส่ก็มาบรรจุปนไปกับเนื้อแล้วก็กดออกมาเป็นองค์พระด้านหลังเนี่ยมีโค้ดการปลอมด้วยนะครับกระบวนการวิธีอย่างเงี้ยนะเวลาเขาจัดสร้างเนี่ยปราณีตมากแล้วทำเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะทำยากและสนนราคาเช่าหาเมื่อปี2558แพงกว่าเนื้อโลหะนะต้องบอกว่าแพงกว่าเนื้อโลหะเขามีราคาค่าตัวของเขาอยู่องค์นี้สมัยนู้นองค์ละ 1,000 บาทคนเช่าไม่มากเพราะว่ามันน้อย
แล้วก็ต้องเช่าชุด8องค์ถึงจะได้องค์นี้องค์นึงนะฮะไม่ธรรมดาจริงนะครับพระผงเนื้อพระสังทองนะครับอันนี้นะฮะเป็นเนื้อพิเศษกรรมการจะมีโค้ดกดไว้เลยว่ากรรมการนะครับเฉพาะเลยนะครับมีอยู่จำนวนไม่มากนักนะครับใครสนใจองค์นี้นะฮะ 3,000 บาทมีเหลืออยู่แค่องค์เดียวนะฮะ 3,000 บาทเหลืออยู่แค่องค์เดียวพี่เสาวรักษ์เบอร์16กะ56ก็ได้หรือ56ก็ได้เดี๋ยวดูให้นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า16หรือ56มีใครเอาไปหรือยังถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจองได้และรูปหล่อเอาแปะลงสีเนี่ยคุณผมบอกเลยคุณเอาไปเนี่ยประทับใจแน่นอน 100% และเฉพาะในรายการวันนี้ตรงนี้นะ3,699 บาทนะ 3,700 นะฮะผมส่งให้เสร็จไม่ต้องคิดค่าส่งด้วยเฉพาะนะในรายการเนี่ยนะเราจะมีพิเศษอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก่อนใกล้ๆงานเสกอันนี้ผมจะต้องบวกค่าส่งแล้วผมบอกได้เลยว่ารูปเหมือนของท่านเนี่ยน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับหล่อตันนะเป็นแบบตันนะแล้วก็มีมงคลวัตถุเป็นผงเป็นอะไรเนี่ยที่สื่อกันเนี่ยมอบไปให้แล้วจะมีพยันด้วยผืนหนึ่งอยู่ข้างในคุณก็พยันเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นแรกของวัดเล่งคงยี่เอาไปติดตัวนะครับและที่สำคัญคือองค์แปะองค์สีตรงนี้นะอย่างที่บอกไว้นะคือไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าบริเวณมืออ่ะที่เขาเป็นสมาธิซ้อนกันอย่างเงี้ยนะมือของรุ่นแรกอ่ะเขาจะห่างจะห่างเงี้ยคือไม่ติดกันอันเนี้ยไม่ติดกันแล้วเขาหล่อเนี่ยผมบอกได้เลยคุณไปดูเลยทุกวัดเลยมือติดกันหมดเลยติดกันเป๊ะเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ศาสตร์ศาสตร์เขาแปะลงสีเนี่ยท่านบอกให้ทำคือมือเนี่ยจะห่างกันนี้เพื่อที่ให้เราเนี่ยเอาปัจจัยเอาเงินเนี่ยหรือพยานเนี่ยสอดไว้ระหว่างมือด้วยกันเอาไว้ขอพรอันนี้คือเคล็ดของท่านแล้วก็สวดมนต์นะใช้คาถาของท่านคือเทียนกัวสือหกโหรี่อันนี้นะฮะตามพยันเลยตามอัคระยันคือยันของท่านเลยอันนี้นะฮะแล้วก็ขอพรท่านถวายด้วยน้ำชา5ถ้วยนะครับขนมตันอับหรือว่าแต่เหลี่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับ1จานนะครับเดี๋ยวคงจะมีใบวิธีบูชาเนี่ยแนบไปกับรูปเหมือนของท่านด้วยจะได้ไม่ต้องถามว่ามันอะไรยังไงแบบไหนอะไรมันออกที่ไหนเนี่ยคุณได้ไปครบเลยเซต1 3,699 บาทครับ 3,700 บาทพร้อมส่งให้เฉพาะรายการแล้วเบอร์คุณเขียนมาสุ่มๆไว้เลยนะ 3-4 เบอร์เขียนไว้เลยเผื่อได้เบอร์ไหนเขาจะได้เอาเบอร์นั้นไปนะครับไปล็อกกันก่อนซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามีเบอร์ไหนบ้างแต่ว่าผมจะพยายามล็อกเบอร์ให้คุณได้มากที่สุดอันนี้เส้นเลยนะจากรายการของเราเราจัดให้นะครับนะก็มีคุณรันเนี่ยจองมาเนี่ย12องค์แล้วนะก่อนหน้านี้แกจองมาแล้ว12องค์สัปดาห์หน้าแกก็จะชำระเงินนะครับของพี่เสาวรักษ์เลือกไว้16กับ56เดี๋ยวดูว่ามีเบอร์ไหนว่าก็เดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้นะก็สามารถที่จะเต็มให้เลยก็ประมาณสัก 3-4 วันก็ได้พี่ค่อยโอนมาก็ได้ตรงนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจัดเป็นใบตอบรับไปให้เพราะว่ามี200ใบนะครับก็ทำเป็นใบจองให้นะครับขอก็แปะลงสีเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเราจะส่งเนี่ยจะได้รู้เลยว่าพอเราไปปุ๊บเบอร์เราไปดูไปหาใต้ซื้อเสร็จเบอร์นี้ของพี่เสาวรักษ์ผมจะไปแปะไว้หน้ากองเลยว่าอันเนี้ยจองไว้จะได้แน่นอนจะได้ไม่มีปัญหาแล้วตรงเบอร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยวผมจะมีทำใบคิวเนี่ยนะ200หมายเลขเจ้าของของใครบ้างเดี๋ยวผมจะได้เป็นลิสต์วัดมาด้วยนะฮะว่าเป็นของใครบ้างจะได้ทราบนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจจะจององค์นี้จองได้เลยนะสิ้นเดือนนี้รับวัตถุมงคลชุดนี้แล้วนะครับสิ้นเดือนนี้นะก็หมายถึงว่าประมาณสักวันที่29-30เนี่ยก็รับของแล้วแพ็คเสร็จอะไรเสร็จก็ส่งได้ทันทีนะครับนะอันนี้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวใครสนใจก็สอบถามได้เลยรูปอาจจะยังไม่เห็นนะสัปดาห์หน้าก็คงจะได้เห็นตัวจริงที่เอามาตั้งที่นี่แล้วนะครับต้องรอกันสักนิดนึงอันนี้ของทางวัดเขาจัดมานะครับไม่เหมือนใครนะครับแบบเนี่ยผมไปถวายท่านท่านชอบท่านก็ไปทำของท่านนะครับแล้วก็ออกมาเป็นของวัดนี้นะครับอ้าวรายการต่อมารายการที่2ของวันนี้นะครับพระลอดหลวงหริพลชัยเนื้อขาวเนื้อพระสังทองนะครับพิเศษกรรมการนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพครับองค์ละ 3,000 บาทครับผมองค์นี้ครับไปชมภาพครับพิเศษอย่างนี้นะครับผมได้นำพระรอดหลวงหริพุนชัยรุ่นปรียอดฉัตรพระธาตุเจ้าหริพุนชัยนะครับมาให้ท่านผู้ชมเป็นตัวเลือกนะครับนี่ว่าเป็นของดีที่หายากสุดๆเลยทีเดียวชุดนี้นะครับที่หายากไม่ใช่อะไรครับเป็นพระเนื้อผงสีขาวนะครับผมมี2องค์นะต้องบอกก่อนนะใครสนใจอันนี้ปิดที่องค์ละ 3,000 บาทนะครับเป็นพิเศษนะครับสมัยตอนนู้นเลยนะองค์นี้นี่แพงกว่าเนื้อโลหะอีกเยอะเลยนะนี่ครับแพงกว่าเยอะนะครับนี่เห็นด้านหลังไหมฮะด้านหลังเนี่ยจะมีพิมพ์คำว่ากรรมการมีโค้ดนะครับแล้วก็เม็ดนะครับที่กันปลอมไว้นะครับของวัดหริพุนชัยนะครับนี่ครับพบทั่วสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับพระเนื้อผงชุดนี้นะครับเนื้อผงสีขาวเนี่ยจะมอบให้กับกรรมการเท่านั้นนะฮะที่ร่วมสร้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นกองบุญที่ใหญ่มากอันนี้นะฮะ
ันนี้ถือว่าเป็นเนื้อพิเศษทีเดียวนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าองค์สีขาวนี่จะเป็นตัวเนื้อที่มีส่วนผสมของหอยสังด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ยากมากหายากมากนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมชมนะครับจากของเดิมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นรูปของพระพุทธนะครับพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับอยู่ในซุ้มโพนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นรูปของพระธาตุหริพุนชัยนะครับนี่ผมมีโบชัวร์ท่านผู้ชมชมนะนี่โบชัวร์เก่าเลยนี่ฮะตามแบบอย่างนี้เลยทุกอย่างนะครับนี่ฮะข้อมูลเราถึงมีไงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ฮะแต่ว่าตัวที่เป็นผงนะฮะมันจะไม่มีนะฮะอันนี้นะฮะนี่ชุดทองคำนะครับชุดทองคำนะครับแต่พอมาเป็นเนื้อผงปุ๊บเนี่ยนะเนื้อผงเนี่ยถ้าเป็นสีขาวจะไม่มีสังเกตดูนะฮะจะเป็นผงประจำวันนะฮะวันจันทร์จะเป็นสีเหลืองเลยแต่เนี่ยจะไม่ใช่เพราะว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นเหลืองแบบนี้นี่วันจันทร์นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อพิเศษก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับนี่ฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยในเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นพิมพ์ที่เหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่เนื้อหานะครับซึ่งเนื้อหานั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแตกต่างแล้วก็ไม่มีด่านดื่นทั่วไปแล้วก็มีการจัดสร้างในจำนวนน้อยมากน่าจะเป็นอยู่ที่หลักร้อยนะฮะหลักร้อยนะครับเท่านั้นนะครับไม่ถึงหลักพันนะครับนี่เนื้อสีขาวนะครับนี่เป็นวันจันทร์จะเป็นเนื้อสีเหลืองจากคนละอันกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีอยู่2องค์ด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ของที่หายากกว่าเนื้อโลหะอย่างเนื้อทองจังโก้นะครับอันนี้นะฮะพิเศษจริงๆนะครับอันนี้ใครสนใจนะครับองค์ละ3,000 บาทนะครับมี2องค์เท่านั้นนะครับ 3,000 บาทนะครับใครสนใจนะครับพระรอดหลวงหริพุนชัยเนื้อพิเศษสีขาวนะครับอันนี้นะกรรมการนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับมีเพียงแค่2องค์เท่านั้นครับสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับมีเหลืออยู่เพียงแค่องค์เดียวแล้วนะฮะมีคนจองไปแล้ว1องค์นะครับ 3,000 บาทนะครับเนื้อพระสังนะครับอันนี้นะฮะใช้หอยสังเนี่ยเอาไปบดนะทั้งตัวเลยแล้วก็เอาผงเนี่ยมาผสมอยู่ในชุดนี้นะครับรวมทั้งผงตะไบจากองค์พระธาตุชนวนมวลสารเนื้อนวโลหะต่างๆบรรจุไว้ในนี้แหละครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเนื้อผงองค์นี้มีจำนวนการจัดสร้างน้อยกว่าเนื้อทองด้วยนะครับเนื้อโลหะเนี่ยอันนี้น้อยกว่าเยอะเลยหลายเท่าเลยนะครับใครสนใจมีเหลือเพียงแค่องค์เดียวนะครับ 3,000 บาทแจ้งปิดมาได้เลยหรือจะไปแจ้งในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อนี้นะฮะเอาละครับองค์รายการที่3นะครับอันนี้เนี่ยเป็นพระหายากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับยากมากเป็นพระพุทโธน้อยนะครับพิมพ์ของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมแต่เป็นพระของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าวัดศรีอุปารามนั่นเองนะครับหลวงพ่อองค์นี้ที่เสกวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยเป็นอาจารย์นะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเลยนะฮะไม่ธรรมดานะครับเก่าแล้วนะครับประมาณสักแถวๆปี2500ชุดนี้นะฮะไม่ธรรมดาเป็นของดีจริงๆแล้วก็เป็นของที่หายากนะครับมองแล้วอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นักเพราะพิมพ์ก็ถอดมาแต่ว่าตามแบบนี้แหละนะฮะของหายากจริงๆนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพครับองค์นี้ 2,500 บาทมีองค์เดียวนะครับผม 2,500 บาทครับไปชมภาพครับพิมพ์พุทโธเนื้อผงนะครับซึ่งมีการถอดพิมพ์มาจากวัดสัมพันธวงศ์อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นของดีที่ผมบอกท่านผู้ชมเลยครับว่าเป็นของที่หายากมากนะครับเชื่อไหมครับอันนี้นะฮะเป็นของหลวงปู่เหลียนแห่งวัดหนองบัวนะครับอันนี้นะเป็นของดีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่นะหลวงปู่เหลียนนะครับหรือสำนักศักดิ์ของท่านก็คือพระโสพลสมาจารย์นะครับวัดศรีอุปารามนะฮะหรือว่าวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นวัดตักศิลาวัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับดังยังไงนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะฮะหลวงปู่เหลียนนี่ท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดนะครับกับหลวงปู่ยิ้มนะครับแห่งวัดหนองบัวนะครับซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์นะกับพระเกจิอาจารย์ต่างๆมากมายซึ่งถือว่าที่วัดหนองบัวเนี่ยนะฮะเป็นตักศิลาทางด้านสายเวทต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็หลวงปู่เหลียนเนี่ยนะฮะเป็นพระอาจารย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลำดับที่9นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพระชุดนี้นะครับมาตรฐานนะนี่เป็นพิมพ์มาตรฐานแล้วก็หายากด้วยต้องบอกก่อนว่าหายากคือสภาพนี้แหละคือพระเนี่ยเขามีการจัดสร้างเนี่ยนานแล้วนะครับเก่าแก่เลยทีเดียวนะครับเป็นฟอร์มที่อันนี้ถือว่าน่ารักนะพอมีหน้ามีตาอยู่นะครับแล้วก็เนื้อผงดูง่ายนะครับข้างหลังนี่จะเอกลักษณ์ก็คือจะมีรอยปากกาขีดคือเขาจะนับจำนวนสมัยก่อนนะครับขีดแดงอย่างนี้นะครับเป็นองค์นะครับนี่ข้างหลังนี่เป็นยันเหมือนกันนะเป็นยันนะครับก็คือถอดแบบมาจากพิมพ์พระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับซึ่งถ้าบอกว่าโอ้ถ้าภาพแบบนี้นะเนื้อของคุณแม่บุญเรือนอันนี้เจอเป็นแสนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นของหลวงปู่เหลียนนะครับก็ถือว่าถูกลงมาเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นของที่
หาได้ยากกว่านะครับหาได้ยากกว่าแล้วไม่ค่อยได้พบเห็นในท้องสนามพระเท่าไหร่นักครับนานๆจะได้เจอทีนะครับสภาพก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้ว่าสวยวิ้งวิ้งแชมเปี้ยนโลกอะไรมันคงจะไม่มียากมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยท่านถอดพิมพ์แล้วก็สร้างมาเพื่อที่จะแจกให้กับศิษยานุศิษย์ท่านเองนะครับพุทธคุณนั้นก็เป็นพุทธคุณที่มีความสุดยอดมากนะครับทางด้านเมตตานะครับคือไปไหนเนี่ยใครๆก็จะเมตตากับเรานะครับคนที่เราไปติดต่อการค้าการขายด้วยก็จะประสบความสำเร็จง่ายได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือความพิเศษของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวนะครับสำหรับท่านที่สนใจพระองค์นี้นะครับก็เปิดกันแบบเบาๆนะครับไม่แพงมากนะครับข้างนอกนี่เขามีเล่นหากันถ้าสภาพสวยกว่านี้หน่อยหนึ่งนะก็จะเล่นตกอยู่ที่ประมาณ 4-7,000 บาทนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เนี่ยเปิดราคาเบาจริงๆนะครับเพียงแค่2,500 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจ 2,500 บาทนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับพระพุทโธน้อยนะครับหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ยังพอน่ารักนะครับแต่เรื่องคือของหายากจริงๆถ้าเจอเป็นพระปิดตาเนี่ยองค์นึงก็แพงตอนนี้เนี่ยของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวเนี่ยบางองค์เนี่ยเด้งขึ้นไปเกือบหมื่นแล้วนะฮะก็หายากอยู่นะฮะและของก็แท้ๆเนี่ยก็หาลำบากนะฮะเจอของเก๋เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับนะสมัยก่อนอาจจะหาง่ายหน่อยเดี๋ยวนี้ยากจริงๆนะครับต่อจากพระพุทโธน้อยของหลวงปู่เหลียนวัดหนองบัวแล้วนะครับอันนี้มาที่นี่แล้วนะเหรียญบาหลีนะครับที่วันนี้เราเอามาเนี่ยนะเหรียญบาหลีเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อนวโลหะลงยาเป็นที่ระลึกบาหลี VIP เลยนะอันนี้แบบ VIP เลยนะจำนวนการจะสร้างเนี่ยหลักไม่กี่เหรียญเองนะน้อยมากแต่วันนี้เราจัดให้นะวันนี้ผมได้มาจากคนที่เขาเก็บไว้นะฮะ4เหรียญ นะครับพิเศษวันนี้เหรียญละ 3,500 บาทนะฮะ 3,500 บาทนะครับเหรียญพิเศษเลย 3,500 บาทสำหรับเหรียญนวะนะครับนวะโลหะเลยลงยาด้วยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นอยู่นะของเดิมนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพชัดๆข้างในดีกว่าเราเป็นภาพ VTR มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับครับอีกหนึ่งของดีนะครับของสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเวลานี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงอันนี้มีจำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับระดับ VIP นี่ครับเหรียญที่ระลึกเลยบาหลีนะฮะระดับ VIP หลวงปู่หนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกขารามนะครับปี2560นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่เหรียญธรรมดานะครับไม่ธรรมดายังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างจำนวนน้อยมากนะครับก็คือเหรียญเนื้อนวโลหะนะครับนี่ครับลงยาสวยงามมากท่านผู้ชมนี่ครับมีเลขรันมีโค้ดต่อกันปลอมเรียบร้อยสวยงามจริงๆนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้นะครับเหรียญชุดนี้นะฮะอันนี้ปกติเนี่ยไม่หาเช่าไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้หายากหน่อยนะครับอันนี้เราจัดให้พิเศษสำหรับแฟนรายการที่ติดตามรับชมอยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เหรียญชุดนี้นะครับเราเปิดให้พิเศษจริงๆราคาเบาๆแบบเช่าได้สบายๆนะครับ 3,500 บาทเท่านั้นนะครับคุณดูสภาพนะฮะ 3,500 บาทนะครับเหรียญเนื้อนวโลหะรูปเหมือนนะครับสี่มังกรนะสี่มังกรแห่งเรียกว่าอะไรเอเชียอาคเนย์นะนี่ฮะสี่มังกรแห่งเอเชียอาคเนย์นี่มังกรจีนมังกรอินโดนะครับนาคไทยนะครับแล้วก็มีนาคอันนี้นาคน่าจะเป็นนาคสากลนะประมาณนี้นะอันนี้นะเป็นตัวแทนนะครับก็ใครสนใจนะครับเหรียญชุดนี้นะครับสวยงามมากกล่องเดิมสภาพสวยเดิมนะครับอันนี้นะฮะเรามีเพียง4เหรียญเท่านั้นนะครับมีเพียง4เหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญละ 3,500 บาทนะครับ 3,500 บาทท่านที่สนใจนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนุนอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆของหลวงพ่อหนุนชุดนี้นะฮะเนี่ยครับ 3,500 บาทเท่านั้นนะครับมีน้อยนะครับช้าหมดอดเลยนะฮะใครสนใจรีบโทรสอบถามมาด่วนเลยฮะนวะโลหะหายากและราคาสูงตอนนี้นะครับใครอยากได้ก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้ครับเหรียญที่ระลึกบาหลีนะครับอันนี้นะฮะ3,500 บาทครับผมมี4เหรียญครับครับอันนี้นะครับใครสนใจเหรียญบาหลีเนื้อนวโลหะนะครับซึ่งเป็นเหรียญกรรมการจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับหลักไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองน้อยนะต้องบอกว่าน้อยมากเลยนะฮะ 3,500 บาทวันนี้โอกาสมาถึงแล้วก็เช่าได้สบายเลยนะไม่คิดมากนะเพราะว่าเป็นของที่ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะพี่อริสราเขาจองไว้2เหรียญ นะครับเหลืออีกแค่2เหรียญเท่านั้นนะฮะเหลือ2เหรียญเท่านั้นหลวงปู่หนุนอันนี้เหรียญสวยมากเหรียญที่ลึกบาหลีนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาต่อจากหลวงพ่อหนุนแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ไปเจอของอาจารย์กันบ้างนะอาจารย์ของท่านก็คือพระราชบพยาหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวันนี้เราได้มาเนี่ย2องค์ด้วยกันนะครับอันนี้ตอนนี้เหลือองค์เดียวแล้วนะครับเหลือองค์เดียวแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่แจ้งปิดได้เลย 1,200 บาทนะครับองค์ละ 1,200 บาทไปชมภาพครับพระผงทรงสัตว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำครับผมครั
ครับวันนี้เนี่ยเอาของดีที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่นักในวันนี้นะครับเอามาฝากให้กับแฟนๆรายการที่ติดตามรับชมอยู่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระผงทรงสัตว์นะครับไม่ใช่ทรงนักสัตว์นะทรงสัตว์ซึ่งวันนี้เรามีทรงพิมพ์เป็นพิมพ์ทรงครุฑนะครับแต่ต่างพิมพ์กันแต่มีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับนี่ฮะลวดลายต่างๆนะครับนี่ฮะก็มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนะนี่ให้ดูนะฮะนี่ครับนี่พระผงทรงสัตว์นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีผงอุดด้วยนะครับเนี่ยซ้ายขวาเป็นผงอุดด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะฮะนี่ครับมี2องค์นะฮะผมก็จะบอกว่าคุดอันนี้องค์ A คุดอันนี้องค์ B นะครับ A กับ B นะครับท่านใดชอบนะครับต้องเปิดก่อน1องค์ละ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับ 1,200 บาทจัดให้ก่อนตรงนี้นะครับพระผงทรงสัตว์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระผงของพระราชพรหมยานนะครับหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นเองนะครับซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางลำโคท่านก็เลยมีการล้อพิมพ์จากอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อปานนะครับเอามาทำเป็นของท่านนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของท่านคือเป็นพิมพ์ถอดแต่แหละแต่ว่าแล้วก็มีการแต่งพิมพ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวยันต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกับของหลวงพ่อปานนะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครไปใช้แทนเหมือนแบบว่าเป็นพิมพ์เหมือนกันเปี้ยกับหลวงพ่อปานคงจะไม่ได้แต่อันเนี้ยหลังจากที่ท่านผู้ชมดูแล้วนะฮะเขาจะทราบเลยว่าถ้าเป็นของหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยเขาจะมีขอบเส้นรอบเงี้ยนะขอบเส้นรอบเงี้ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับพิมพ์หนุมานก็ยังมีกรอบแบบนี้เหมือนกันแล้วพระเนี่ยจะเป็นฟอร์มสไตล์แบบอย่างนี้แหละนะต้องใช้ความสังเกตสังกาเอาหน่อยนึงนะครับส่วนพกอาจจะมีหลายสีหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายเคียงกันนะฮะอันนี้นะฮะเนี่ยครับเรามีอยู่ด้วยกัน2องค์นะครับวันนี้นะฮะก็คือองค์ A องค์นี้นะ A และก็ B นะครับเป็นของพระราชพรหมยานเป็นพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเนี่ยฮะก็องค์นึงไม่แพงนะครับองค์ละ 1,200 บาทนะครับสมัยก่อนก็ไม่แพงหรอกเดี๋ยวนี้มันก็มีเรียกว่าคนเขานิยมมากขึ้นแล้วก็หายากมากขึ้นนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้ชมชมนะครับองค์ A แล้วก็องค์ B นะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำของดีที่หายากในปัจจุบันนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้ครับครับเนี่ยนะครับใครสนใจนะครับพระผงทรงสัตว์นะครับโดยเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์ทรงครุฑนะครับคนที่รับงานเกี่ยวกับราชการนะครับเป็นหัวหน้างานต่างๆพิมพ์เนี้ยใช้แล้วดีมากนะครับจะเข้ากับคุณที่สุดเลยนะครับซึ่งพระผงของหลวงพ่อปานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็ทำตามแบบของหลวงพ่อปานทุกอย่างเขาจะมีพิมพ์นู้นพิมพ์นี้มากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์ครุฑก็เป็นพิมพ์จริงที่สวยงามจึงมีการจัดสร้างขึ้นมาแล้วก็พบเห็นได้บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันนั้นพระเครื่องชุดนี้แทบจะหายไปจากท้องสนามเลยหรือว่ากลายเป็นพระอะไรไม่รู้นะบางคนไม่ทราบเขาก็ไม่เข้าใจอันเนี้ยเป็นของหลวงพ่อฤาษีดำแน่นอนนะครับแล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับอันนี้จากการที่เราได้คุ้นเคยแล้วก็ศึกษาพิมพ์ตรงนี้มานะครับใครที่สนใจหลวงพ่อฤาษีดำชุดนี้นะครับก็ราคาไม่แพง 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับเหลืออยู่เพียงแค่1องค์นะครับเหลือเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะครับหลวงพ่อปานนะครับเอารายการสุดท้ายของวันนี้ถือว่าเป็นรายการตัวไฮไลท์เลยที่สำคัญมากเป็นพระที่โคตรน่าใช้เลยคุณไปหาสมเด็จพระสังฆราชแพองค์นึงเป็นล้านเป็นแสนองค์นี้หมื่นเดียวพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรสมเด็จพระสังฆราชแพนั่งปลกอธิษฐานจิตนะครับในพิธีเททองหล่อเมื่อปี2481นะครับไม่ธรรมดาดำเนินงานจัดสร้างโดยเจ้าคุณศรีสนวสุทัศน์ซึ่งเป็นได้รับนะคำสั่งจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพให้มาช่วยสร้างโดยใช้กระบวนการวิธีของวัดสุทัศน์ทุกอย่างที่วัดบางยะแพรนะครับอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาและเกจิอาจารย์ที่มาประกอบพิธีพุทธพิเศษชุดนี้โอ้โหล้วนแล้วแต่แบบกระดูกทั้งนั้นเลยไม่ธรรมดานะครับแข็งๆทั้งนั้นนะครับใช้อันนี้สุดยอดแล้วนะครับไม่ต้องหาอื่นให้มันเหนื่อยเลยนะครับไปชมครับพระชัยวัฒน์หลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรจังหวัดสมุทรสาครครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่าพระชัยวัฒน์นะครับพระชัยวัฒน์เนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กกว่าองค์พระกริ่งหรือว่าพระไพศาลชยคุรุนะครับแต่ว่าเป็นพระอยู่ในกลุ่มตระกูลพระหล่อเดียวกันนะครับซึ่งเวลาการจัดสร้างพระกริ่งก็แล้วแต่นะจะมีการนิยมที่จะเทพระชัยก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการทำนายนะว่างานนี้จะราบรื่นหรือเปล่าพระจะออกมาเป็นยังไงบ้างนี่เนี่ยอันนี้คือพระชัยวัฒน์นะครับพระชัยวัฒน์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระชัยวัฒน์เก่านะครับตั้งแต่ปี2481แล้วนะครับชื่อว่าพระชัยวัฒน์ของหลวงพ่อเผยวัดบางยะแพรนะครับพระชุดนี้นะครับหลวงพ่อเผยได้กราบทูลเชิญนะครับขอให้สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับพระสังฆราชแพนะครับมาเป็นองค์ประธานในการจัด
พิธีเททองหล่อขึ้นนะครับเมื่อปี2481ตอนนั้นนะฮะแต่ว่าท่านก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าคุณศรีเนี่ยมาดำเนินงานจัดงานเททองหล่อนะครับโดยใช้ตำรับวัสดุทั้งหมดทุกประการเลยนะครับชุดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับหลังจากที่จัดสร้างเสร็จแล้วก็จะได้นำให้กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร่เนี่ยอธิษฐานด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆนะครับแล้วก็หาได้ยากนะฮะ บางคนไปหาพระกิ่งพระชัยวัฒน์ของสมเด็จพระสังฆราชแพร่องค์เป็นล้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพระดีราคาเบานะครับหลังจากที่ได้เททองเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนสมัยนู้นเนี่ยนะที่วัดสุทัศน์เนี่ยนะได้เอาเข้าไปพิธีด้วยก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร่เนี่ยเป็นประธานนะครับเจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีพอเสร็จพิธีปุ๊บนะครับพระกิ่งพระชัยชุดเนี้ยนะครับท่านได้เอ่ยขึ้นมาบอกว่าพระกิ่งนี้ชนะคนและถ้าหากว่าใครทำหายจะเป็นอัปมงคลโอ้โหเท่านั้นแหละเก็บกันเกลี้ยงเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับอันนี้ท่านผู้ชมเห็นนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับและพิธีเมื่อปี2481พระเกจิที่มานั่งปกพุทธภิเษกด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร่นะเจ้าคุณศรีสนนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วหลวงพ่อเผยก็ไม่ธรรมดาแล้วหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อจ่ายวัดบางกระเบาหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่ออยู่วัดบางหัวเสือหลวงพ่อเย่อวัดอาสาสงครามเป็นต้นโอเคมากๆพระชุดนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับใครสนใจนะครับอันนี้นะครับดูง่ายกระแสวัดสุทัศน์เลยนะครับของสายเจ้าคุณศรีสนนะครับอันนี้ 10,000 บาทนะครับมีองค์เดียวนะครับใครสนใจนะครับ 10,000 บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับ 10,000 บาทนะครับของดีที่หายากถ้าเป็นพระสังฆราชแพนะอันเนี้ย 1% ของท่านเท่านั้นนะองค์เป็นล้านนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาครับชุดนี้ครับก็พุทธคมนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะครับทางด้านนิรันตรายอำนาจบารมีหรือว่าเมตตานั้นครบเครื่องทีเดียวครับนี่นะครับก็คือพระชัยวัฒน์นะครับหลวงพ่อเผยว่าบางแพทย์เนี่ยอยู่ในมือผมอย่างนี้นะองค์เล็กๆเนี่ยนะฮะองค์เท่านี้เองนะครับไม่ใหญ่นะครับเล็กๆพระชัยวัฒน์นะครับก็เป็นกระแสนึงฮะของวัดสุทัศน์แบบ 100% นะกระแสนี่จะเป็นโทนเหลืองนะมันจะมีโทนเหลืองกับโทนแดงอันนี้โทนเหลืองนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่เขานิยมเล่นหากันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในสายเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์นะครับอันนี้ช่วงนี้ผมก็ยังได้ของหลักๆเนี้ยมาอยู่นะครับซึ่งหายากมากนะครับนานๆจะได้เจอสักองค์นึงนะครับไม่ใช่ของง่ายๆนะต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอันนี้10,000บาทนะครับ 10,000 บาทนะครับใครสนใจก็มาได้เลยไปหาขององค์ของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรองค์หนึ่งเป็นล้านเนี่ยองค์แค่นี้เล็กๆนะครูสุภาพสตรีใส่ดีมากนะครับใช้ดีมากและเป็นของเก่านะครับทันเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชแพรเพราะว่าในปี2481ท่านได้นั่งปลกอธิษฐานจิตเสกชุดนี้ด้วยนะครับแน่นอนประวัติชัดเจนมากนะครับดีกว่าที่เราต้องไปหาของที่มันไม่รู้อันนี้เรารู้ที่มาที่ไปชัดเจนแล้วสภาพพระนั้นสวยงามน่ารักนะครับง่ายนะพกติดตัวสบายนะครับอันนี้นะก็ใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับชุดนี้นะครับใครสนใจก็มาได้เลย 10,000 บาทนะครับมีเหลือแค่องค์เดียวนะให้ได้แค่องค์เดียวนะครับใครสนใจก็มาก็แล้วกันนะครับอันนี้นะนะใครสนใจก็มานะครับเอาละครับเนี่ยรายการวัตถุมงคลวันนี้ทั้งหมดนะที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่จองมาได้เช่าไปนะครับยกเว้นชุดทำบุญเหรียญครูบาบุญชุ่มนะครับก็เราจะมีของที่ลึกให้เป็นน้ำมันหมออยู่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับน้ำมันหม่องของหมออยู่นะครับอันนี้ของดีเมืองเพชรเนี่ยผมเอามาให้มาแจกให้กับแฟนรายการเป็นของที่ลึกนะครับเอาไปใช้นะใช้สอยได้เลยนะครับมอบให้นะครับเป็นที่ลึกนะครับน้ำมันหมออยู่นะครับก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับเอานะฮะก็แจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญนะครับของครูบาบุญชุ่มนะครับขอเชิญร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลนะครับเพื่อเป็นศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เขตคลองทวีวัฒนาสามารถร่วมบุญได้กองบุญละ 1,500 บาทนะครับ1จะได้รับเหรียญวัดพระธาตุกาดำ1เหรียญนะครับแต่ถ้าบริจาค 2,000 บาทนะครับเข้ากองบุญด้วยก็จะได้เหรียญวัดพระธาตุขาคำ1เหรียญเป็นมงคลที่ลึกเป็นของครูบาบุญชุ่มท่านมอบให้กับวัดศรีสุดารามเพื่อที่จะมาร่วมสร้างโรงพยาบาลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอบวกค่าส่งครั้งละ100บาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่เหรียญตรงเนี้ยค่าส่ง100บาทนะครับเราจัดให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับเอาใครสนใจก็มากันแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาต้องขออภัยด้วยในระบบสัญญาณแชร์ของผมไม่ดีเดี๋ยวต้องไปแอดใหม่วันนี้มันไม่เข้าแล้วเดี๋ยวต้องไปหาทาง
เข้า Facebook ตัวเองก่อนนะครับสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็วันเสาร์นะจะมีน่าจะมีไลฟ์สดกันก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราววัตถุมงคลวันนี้จะมีของดีมาให้ด้วยเดี๋ยววัน2วันนี้จะเปิดตัวอาแปะลงสีแล้วนะครับก่อนจะหมดนะครับก็เลือกได้เลยนะฮะเบอร์เลือกก่อนสัก 2-3 เบอร์แล้วเดี๋ยวคุณเอากี่องค์ก็ได้ตามเบอร์นั้นแน่นอนนะฮะต้องได้เบอร์สักเบอร์นึงแหละที่คุณอยากได้นะครับก็ฝากด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกับรายการจักรสายพระได้ใหม่นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8นะของเรานะครับช่อง8ไทยแลนด์นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปถึงเวลา 22:00 น.วันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ